ทำไมห้องนี้มีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะฮะซีโอจินตนาก็มาแล้วพี่เบญจพรด้วยพี่ประภาพรด้วยนะครับเอาละ19ท่านอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเจอกันตรงกับวันพุธที่17พฤษภาคม2566นะครับเวลาดี1ทุ่มตรงเป็นเวลาดีที่ว่าที่เศรษฐีเขามาชุมนุมกันนะฮะว้าวนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นไงบ้างครับลุ้นระทึกเลยใช่ไหมครับเหตุบ้านการเมืองหลายคนมาถามว่าเนี่ยหัวหน้าจะเลือกอะไรดีเลือกพรรคอะไรดีเราก็บอกว่าอุ้ยเราเป็นข้าราชการเนี่ยต้องเป็นกลางทางการเมืองนะพูดไอซ้ายไปซ้ายไปขวาหรือตรงไหนเนี่ยไม่ได้เลยนะนะก็ให้เหตุผลเข้าไปอย่างนี้นะครับว่าแล้วไปซื้อส้มให้หัวหน้าสักกิโลสิอ๋อซื้อส้มอ๋อได้แต่พยักหน้าไปนะฮะ เป็นไงบ้างครับอากาศทางภาคใต้เป็นไงบ้างปัตตาลุงไหนคนปัตตาลุงส่งเสียงหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีฝนหรือเปล่าครับฮัลโหลโคจูโคจูอยู่ไหนเอ่ยโคจูปัตตาลุงเป็นยังไงบ้างสบายค่ะอากาศสบายสบายค่ะฝนจะตกก็ไม่ตกอ้าวเสียงใครนี่เสียงใครประภาพรค่ะอ๋อครับครับครับคุณพี่ประภาพรนะครับจันทศิริใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับพี่ครับเหมือนจะตกแต่ไม่ตกใช่ไหมเป็นอบอบอ้าวอ้าวใช่ไหมฟ้าร้องค่ะโอ้มีฟ้าร้อนด้วยนะครับถ้าอยู่ๆแล้วพี่ประภาพรออกจากกลุ่มไปก็ให้เข้าใจเธอด้วยนะครับว่าตอนนี้โดนข้าศึกโจมตีแล้วฟ้าร้อนตอนนี้ที่อยู่จนจบนะคะครับผมครับผมอยู่ด้วยกันนะครับพี่ครับวันนี้นครพนมเนี่ยอากาศก็สงบมากเลยครับนะเงียบลงแล้วก็มืดลงเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าอากาศฟ้าฝนเป็นใจมากเลยสำหรับวันนี้นะครับนะถือว่าโอ้โหสบายใจมากในการจัดรายการวันนี้นะครับแน่นอนครับพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่เราจะเจอกับนะครับวิทยากรนะครับที่จะมาพูดคุยให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับคนที่รับฟังเป็นแฟนคลับเป็นประจำอยู่แล้วก็เป็นการตอกย้ำ mindset เข้าไปในระดับ DNA เลยนะครับประเภทว่ามีใครถามปุ๊บตอบปั๊บเลยเพราะฉันฟังทุกวันฉันเข้าใจทุกเม็ดเลยนะครับ4แพ็คเกจมีอะไรบ้าง1 2 3 4แน่แต่แล้วแพ็คเกจเนี้ยมีผลประโยชน์อะไรบ้างฉันตอบได้หมดเลยอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มั่นใจว่ามีเพื่อนๆสมาชิกคนใหม่เป็น new guest เลยมาวันนี้วันแรกมีหรือเปล่าครับพี่ๆครับกรุณาฉายไฟยกมือขึ้นหน่อยฮัลโหลคนใหม่หวัดดีจ้าอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะพี่จิ๋วไหนเอ่ยคุณจิ๋วนั่นเหรอฮะใช่ค่ะโอ้พี่จิ๋วสวัสดีครับส่งเสียงออกอากาศจากจังหวัดไหนน้อกรุงเทพมหานครค่ะครับผมครับผมพี่จิ๋วก็ขอต้อนรับสู่มณีแดงทอล์คค่ำคืนนี้นะครับมีทุกวันเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันจันทร์เลยนะครับวันพุธถึงวันพุธเลยมีทุกวันทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีรอบเช้าด้วยนะครับติดตามนะครับพี่จิ๋วครับว่าแต่ว่าใครเป็นคนชักชวนเข้าสู่วงการครับคุณจิรกิจค่ะโอ้วันนี้ท่านมาไหมครับพี่ครับยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นนะพี่จิรกิจก็อยู่กทม.เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอยากรู้เหลือเกินว่าโทรศัพท์กริ้งแรกที่รับเนี่ยหรือว่าเจอหน้าพี่กิระเนี่ยพี่อัพไลน์เนี่ยเขาพรีเซนต์ยังไงบ้างครับอยากรู้จังเทคนิคการพรีเซนต์ของแต่ละอัพไลน์จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าอัพไลน์ท่านนี้พรีเซนต์ยังไงบ้างครับก็ชวนบอกว่าเข้ามาฟังก่อนนะจิ๋วอะไรเงี้ยสนใจแล้วค่อยสมัครพี่ก็แล้วแต่ไม่ได้มีเวลาเข้าฟังอ๋อครับคือแล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์สบู่มณีแดงได้ใช้บ้างหรือยังครับยังค่ะพี่ยังไม่ได้ตั้งใจเลยก็วันนี้วันแรกวันแรกจริงๆเลยนะครับเรื่องการดูเว็บไซต์นั่นนี่โน่นนี่ก็ยังไม่เข้าดูเลยใช่ไหมครับ
ทำไม่เป็นเลยโอเควันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้วิทยากรของหมอตะวันนี้สุดยอดมากเรื่องตัวเลขต้องยกให้ท่านเลยนะฮะตอนนี้ท่านจิบน้ำจิบกาแฟรอไปพลางๆก่อนนะครับเอาละขอต้อนรับสมาชิกที่กำลังทยอยเข้ามานะครับนี่ไงท่านพรชัยณสปปวันนี้เห็นเป็นพรีเซนเตอร์ถอดเสื้อโชว์กล่องสบู่มณีแดงแล้วถึงว่าถึงเวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วแมนบอท่านพรชัยสบายดีสบายดีท่านอาจารย์ขอบคุณมากครับสบู่แดงเนาะตอนนี้ก็ยอดเนาะกระปี้กระเป๋าสวยงามโอ้เต็มใจเลยพี่ติดใจเลยใช่ไหมติดใจผ่านมาก็ใส่สบู่อันน่ะเอียงอันนางแสงบอลสินะก็ใส่แต่ว่าเราไม่ออกชื่อยี่ห้ออื่นนะครับเราไม่เป็นไรตัวยี่ห้อหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ผมกะหาก็ได้ใส่ของกะหาก็ถึงเมื่อวันนี้เนาะนางน้องสาวน้ำมนต์แนะนำเข้ามาเป็นแล้วแนะนำเข้ามาเนาะที่เคยร่วมงานกันมาแต่ก่อนเนาะเพิ่นก็เชิญเข้าเนาะแล้วก็สมัครเอาสมาชิกเอาเครื่องมาใส่เนาะสบู่มาใส่ให้มันดูแลสุขภาพของพวกเราให้มันสวยสดงดงามไปนำสังคมเขาได้เนาะคนเฮาขี้ไล่นี่ไปใส่ก็ยากได้ท่านประธานเอาสุขภาพดีก่อนถูกต้องเห็นด้วยคือสบู่ถึงมือถึงเวียงจันทร์แล้วได้ทดลองอาบน้ำด้วยสบู่มณีแดงแล้วใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างใส่ลองมึงละพี่สุดยอดสุดยอดเนาะบ่ฮู้อันสิอธิบายไปเต็มเนาะเพราะว่าหากก็ใส่ครั้งแรกเนาะแล้วก็สุดยอดเลยเนาะครับครับโอ้โหนะครับยอดเลยเพราะว่ามันเห็นกับตาแล้วเนาะมันบ่ทามืออื่นมันบ่ทามือหือบ่ทาสมองเลยเนาะไปเข้าไปเนาะเออผิวพรรณเรานี่มันจะแดงงูนแดงขึ้นมาเลยเนาะโอ้มันจะออกสีใสๆเลยใช่มั้ยครับมันจะเรื่อๆขึ้นมาเลยเนาะครับโอ้สุดยอดใช่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 ดีหลายท่านประธานดีใจนำเด้อคิดว่าได้เข้าร่วมครับสมุนไพรของพวกเฮาเนาะถือว่าครับอยู่เมืองลาวมันก็ขายได้อยู่แล้วเพราะว่าคนมันดําหลายบางคนเนาะมันไส้มันก็จิตตื่นตัวเองแหมไปว่าเขาคนขาวเขาก็มีแม่นมีมันก็แห้งเพิ่มพลังเขาไปตึมเนาะจะดีถูกต้องนอดเลยท่านประธานต้องครับถูกต้องครับโดยขอบคุณใจโดยจะเป็นได้ยินให้เด้อแล้วสบายดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือสมาชิกกิติมศักดิ์ฝั่งเวียงจันทร์ของเรานะครับตอนนี้อัพไลน์นุชวรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วนะฮะโอ้โหขยายกิจการนะครับแฟรนไชส์ไปถึงต่างประเทศแล้วนะครับและผมเชื่อเหลือเกินว่า AEC ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาทั้งพูดง่ายว่าฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดฝั่งมาเลย์เดี๋ยวก็ไปหมดนะครับทั้งเวียดไอพม่าอย่างนี้นะไปตะพื้นตะพือเลยด้วยคุณภาพแล้วก็แพลตฟอร์มที่ทรงพลังของมณีแดงนะครับภายใต้การดูแลบริหารของท่านประธานนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่พรชัยเรียกหมอตะวันว่าท่านประธานเนี่ยอย่าได้เข้าใจผิดนะครับคำว่าท่านประธานในความหมายของพี่พรชัยก็หมายความว่าท่านหัวหน้าท่านผู้นำอะไรให้เกียรติเรายกเรานิดนึงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าประธานจริงๆของบริษัทมณีแดงเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่มอตะวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งที่สัมภาษณ์พี่พรชัยก็ท่านก็จะเรียกใครก็ตามที่คุยกับท่านว่าท่านประธานท่านประธานอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะครับเอาละครับพี่ๆเพื่อนๆครับ37ยูสเซอร์แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหต้อนรับทุกหลายๆท่านเลยขนานนามไม่ไหวแล้วตอนนี้หลังเข้ามาเลยนะฮะ37ท่านแล้ววันนี้นะครับ ตอนนี้นะครับคนที่พี่จิ๋วๆรอฟังนะฮะเตรียมพร้อมอยู่แล้วจิบกาแฟดื่มน้ำเย็นๆรออยู่แล้วนะครับคนดีเด่นดังท่านนี้นะฮะเป็นคนที่จบระดับมหาวิทยาลัยชื่อดังเรื่องตัวเลขนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเก่งโคตรๆเลยนะฮะเรื่องการคำนวณเรื่องผลตอบแทนทางธุรกิจนี่ต้องคนนี้เลยนะครับคนดีเด่นดังหนึ่งเดียวคนนี้ครับโค้ชพี่เอกของเรารออยู่แล้วครับสวัสดีครับโค้ชเอกครับ
เทสเทสทดสอบทดสอบสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงได้ยินครับโครดครับแต่ว่าเสียงเบาไปนิดหนึ่งครับเบาใช่ไหมครับดังขึ้นไหมครับดังขึ้นไหมโอ้ดังขึ้นดังขึ้นแล้วดังขึ้นแล้วโค้ชเอกครับวันนี้มีคนมาฟังโค้ชเอกปราศัยนะว่าแผนรายได้หรือแพลตฟอร์มในแดงเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตโค้ชเอกประมาณสัก20นาทีตรงนี้นะครับได้พรีเซนต์ให้พวกเราฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับโค้ชครับครับผมโอเคครับ20นาทีนะครับไม่รู้จะพอไหมเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์ก่อนเลยนะครับแชร์หน้าจอปึ๊บหน้าจอของคุณทุกท่านเห็นหน้าจอที่ผมแชร์ไหมครับใครเห็นพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยครับใครเห็นพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยโอเคเห็นนะครับเห็นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ที่ผมส่งไปในกลุ่มเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ไลฟ์สดนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดไปด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับกราบเรียนท่านประธานนะครับรองประธาน CEO ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเศรษฐีมณีแดงทุกท่านเลยนะครับทั้งในกลุ่มLINE Meeting นะครับ40ท่านตอนนี้นะครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับที่มาชมไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเนี่ยสามารถมาฟังย้อนหลังทบทวนได้นะครับผมไลฟ์สดไว้ทุกวันเลยนะครับแทบจะทุกวันเลยทุกวันเลยนั่นแหละตอนนี้อยู่กับมณีแดงมา2เดือน17วันนะครับ2เดือนกว่าๆน่าจะ15นะครับผมน่าจะเข้าร่วมมณีแดงประมาณวันที่3วันที่4นะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็คืออินมากแทบจะอยู่กับมณีแดงแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยแรกๆผมก็เข้ามาฟังเฉยๆนะครับเข้ามาฟังเฉยๆเหมือนทุกท่านเลยนะครับเข้ามาฟังเฉยๆพี่หนุ่มต้องนะครับพี่หนุ่มต้องเพชรภูธรเนี่ยเป็นคนบรรยายเป็นคนแนะนำธุรกิจเป็นคนอธิบายแผนนะครับผมก็เข้ามาฟังนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นธุรกิจที่เราตามหามานานเลยนะครับลงทุนต่ำนะครับทำง่ายกำไรงามนะครับแล้วก็แนะนำบอกต่อง่ายมากนะครับเป็นโอกาสที่จะเอาธุรกิจนี้นะครับไปช่วยเหลือผู้คนได้นะครับเราช่วยหนึ่งครอบครัวเขามีชีวิตดีขึ้นเนี่ยบุญกุศลได้มหาศาลเลยเห็นด้วยไหมครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังต่อไปนี้ให้ดีนะครับผมจะแรปนิดนึงอาจจะเร็วหน่อยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมพิมพ์เลข2มาหน่อยครับพร้อมพิมพ์เลข2มาหน่อยตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับรูปภาพนี้นะครับเป็นการเจอกันนะครับของผู้นำครั้งแรกเลยนะครับก็คือท่านประธานนะครับท่านประธานจัดเลี้ยงผู้นำนะครับตอบแทนที่เนี่ยมาช่วยงานส่วนกลางเนี่ยนะครับทุกคนมาช่วยงานส่วนกลางมาเป็น MC มาเป็นวิทยากรเนี่ยไม่มีค่าตอบแทนเลยนะครับอาสาสมัครล้วนๆนะครับวันไหนไม่สะดวกก็ช่วยเติมกันนะครับแล้วก็ท่านประธานก็เลยเลี้ยงขอบคุณผู้นำนะครับไปล่องเรือดินเนอร์นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยวิวสวยงามมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีบ่อยๆนะครับใครอยากไปบ้างครับเดี๋ยวเราไปล่องเรือนะครับล่องเรือดินเนอร์ด้วยกันนะครับก็รอติดตามโปรโมชั่นนะครับธุรกิจนี้นะครับมณีแดงแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นโดยสองท่านนี้นะครับท่านอภิชาตินะครับเป็นประธานแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็นักร้องนะครับนักร้องชื่อดังนะครับคุณยุทธนานะครับเป็นนักร้องดังวงเปิดเกมนะครับได้ช่วยกันนะครับพัฒนาแอปพัฒนาระบบนะครับพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้พวกเราสร้างรายได้ง่ายๆนะครับด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะครับแล้วก็ทำระบบการจ่ายทำระบบหลังบ้านมาสุดยอดมากนะครับสามารถสร้างรายได้ได้ทุกวันแล้วก็คำนวณคอมมิชชั่นเรียลไทม์นะครับถอนเงินได้วันนะครับ9โมงถึง3ทุ่มแล้วก็เงินเข้าทันทีไม่เกิน10นาทีนะครับสุดยอดมากตรงนี้เป็นจุดเด่นนะครับที่หาได้ยากมากนะครับธุรกิจอื่นที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับอาจจะถอนอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่าถอนเดือนละครั้งนะครับได้เงินไม่ทันใช้แต่ที่นี่ทันใช้นะครับ
ค่แชร์นะครับรายได้หลักแสนนะครับสบู่มณีแดงเปลี่ยนชีวิตนะครับเรียนรู้ก่อนทำก่อนรวยก่อนนะครับ190บาทเปลี่ยนชีวิตนึกออกไหมครับว่าถ้าวันไหนเราอับจนหนทางจริงเนี่ยนะครับ190บาทเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างผมนึกไม่ออกเลยนะครับนอกจากวันที่1กับวันที่16ใช่ไหมครับที่ผ่านมาใครโดนหวยกินบ้างนะครับเมื่อวานถูกหวยกันไหมครับใครถูกหวยบ้างนะครับใครถูกหวยโชคดีมากนะครับ190บาทเนี่ยแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าเอาไปลงทุนอะไรนะครับจริงไหมครับเอาไปลงทุนอะไรได้เข้าเซเว่นเข้าบิ๊กซีเข้าโลตัสเนี่ยซื้อสบู่ซื้อครีมอาบน้ำนะครับได้แค่ 2-3 ชิ้นเนี่ยก็หมดแล้วนะครับจริงไหมครับกินข้าวเนี่ยได้กี่มื้อเองนะครับมื้อ2มื้อนะครับหมดแล้วน้อยมากนะครับเป็นการลงทุนที่ต่ำมากๆนะครับแต่ที่นี่นะครับเปิดโอกาสให้คนที่มีทุนน้อยเนี่ยเข้ามาสร้างรายได้ได้นะครับดีมากๆมณีแดงนะครับมณีแดงนะครับเริ่มต้นด้วยกูต้าไวท์โซฟนะครับเป็นสบู่ระเบิดขี้ใครนะครับสบู่ระเบิดขี้ใครนะครับสมัครตัวแทนจำหน่ายฟรีนะครับเราแชร์ลิงก์แล้วก็รับค่าในหน้าง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้นะครับระบบ Affiliate เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องผลิตนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้ไม่ต้องโกดังไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องคิดนะครับทำธุรกิจแค่ปลายนิ้วนะครับแค่เปิดมือถือขึ้นมาแชร์ลิงก์นะครับเวลามีคนคลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวบริษัทเช็คเองนะครับว่ามีออเดอร์นะครับมีคนสั่งสินค้าชื่ออะไรให้ส่งที่ไหนนะครับแล้วก็คลิกลิงก์ของใครมานะครับเดี๋ยวบริษัทจัดการแพ็กให้ส่งให้นะครับแล้วก็โอนนะครับกำไรนะครับเงินกำไรส่วนต่างเนี่ยเข้าระบบของเจ้าของลิงก์เลยนะครับง่ายๆมากนะครับเราไม่ต้องแพ็กเองไม่ต้องส่งเองอันนี้จะตอบโจทย์มากนะครับสำหรับคนที่เคยอยากจะหารายได้ออนไลน์นะครับเคยสมัครเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ต้องไปสต็อกนะครับ100ชิ้น 1,000 ชิ้นอะไรแบบนี้ลงทุนสูงมากใช่ไหมครับถ้าสต็อกน้อยๆนะครับกำไรก็น้อยตามนะครับเป็นปัญหาที่เราเจอกันมาหลายปีมากนะครับเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์มากนะครับโครงการเนี่ยนะครับมณีแดงแพลตฟอร์มเนี่ยเปิดมาเพื่อปั้นทุกวัยนะครับให้มีเงินล้านเอาใจคนงบน้อยที่อยากรวยนะครับหน้าตาของแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เนี่ยในรูปนี้ก็มีนะครับผู้หญิงที่ถือโทรศัพท์นะครับนี่คือหน้าตาแพลตฟอร์มของมณีแดงนะครับแค่แชร์เงินก็ไหลเข้ากระเป๋าคุณนะครับส่วนรูปทางขวาของผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือเป็น LINE Notify นะครับเอาไว้แจ้งเตือนนะว่ามีสมาชิกสมัครเข้ามานะครับร่วมทีมกับคุณมีออเดอร์นะครับสบู่ถูกขายไปแล้วคุณได้กำไร60บาทนะครับชั้นที่1ได้กำไร5บาทได้กำไร300 600 1,200 นะครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับตามแผนการตลาดซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับแค่แชร์ลิงก์เนี่ยแชร์ตรงไหนนะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนจะมีเมนูบัญชีของฉันจิ้มลงไปปุ๊บนะครับก็บริษัททำลิงก์ไว้ให้แต่ละคนแล้วนะครับเราสามารถจิ้มสี่เหลี่ยม2อันเนี้ยนะครับจิ้มปุ๊บมันจะขึ้นว่าคัดลอกเรียบร้อยนะครับเวลาเราเอาไปโพสต์นะครับบน Facebook บน LINE นะครับหรือว่าส่งให้เพื่อนนะครับเราก็ไปแตะค้างไว้แล้วก็วางนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าเป็นลิงก์นะครับลิงก์อะไรสักอย่างนะครับถ้าเขาถามว่าลิงก์อะไรนะครับก็บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเปิดใหม่นะครับคล้ายๆ Lazada คล้ายๆ Shopee เพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดตัวมา3เดือนนะครับ2เดือนกว่าแล้วก็สมัครฟรีเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจิ้มลิงก์เข้ามาเนี่ยในลิงก์นะครับจะมีหน้าเว็บไซต์สวยงามมากอธิบายรายละเอียดครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการตลาดนะครับที่ตั้งบริษัทครบเครื่องเลยนะครับดูตัวอย่างนะครับสินค้าก็จะเป็นมณีแดงนะครับเป็นกูต้าไวท์โซฟนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องผิวนะครับแก้ปัญหาเรื่องผิวช่วยดูแลผิวนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับวิธีใช้เป็นยังไงบ้างนะครับเราสามารถจิ้มดูนะครับในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผู้ใช้นะครับผู้ใช้มณีแดงบางส่วนแล้วก็เยอะมากๆนะครับมีทั้งรูปภาพมีทั้งคลิปนะครับมีทั้งวิดีโอให้เราไปแชร์ไปบอกต่อนะครับสถานที่ตั้งก็คือนะครับอยู่ตรง
ตำบลโคกศักดิ์นะครับอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถไปเยี่ยมชมบริษัทนะครับไปถ่ายรูปนะครับกับ CEO กับท่านประธานนะครับกับผู้นำต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนั้นได้เลยนะครับรูปนี้นะครับรูปเงินเป็นปึกๆเนี่ยนะครับใครชอบบ้างใครชอบนะครับใครชอบพิมพ์ว่าพิมพ์เลข2มาครับพิมพ์เลข2มาใครคิดว่าเงินสำคัญพิมพ์เลข2มาหน่อยครับใครคิดว่าเงินสำคัญพิมพ์เลข2มาหน่อยครับเงินสำคัญไหมครับเงินสำคัญไหมครับ2ใช่ไหมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินสำคัญมากนะครับเราไม่สามารถเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เอาไก่ไปแลกกับผักถ้าเราต้องการผักใช่ไหมครับเราต้องเอาเงินไปแลกเท่านั้นนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นนะครับใครมีเงินชีวิตก็สะดวกสบายนะครับมีเงินน้อยก็สะดวกสบายน้อยนะครับก็คือลำบากนั่นเองถ้ามีเงินเยอะนะครับก็สะดวกสบายมากนะครับเวลาเจ็บป่วยนะครับต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับเวลาจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับบัตรเครดิตต่างๆใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับอยากให้ลูกอยากให้พ่อแม่อยากให้คนข้างหลังสุขสบายนะครับกินอะไรอร่อยๆสะอาดๆใช้เงินทั้งนั้นเห็นด้วยไหมครับดังนั้นเงินสำคัญมากๆนะครับถ้าเงินสำคัญนะครับเราหาเงินจากไหนกันนะครับเราหาเงินจากไหนกันส่วนใหญ่ก็ทำงานประจำนะครับทำงานประจำแล้วก็ได้เงินเดือนใช่ไหมครับอายุไขของแมลงวันนะครับ 3-4 อาทิตย์อายุไขของยุง 1-2 อาทิตย์นะครับอายุไขของเงินเดือนเนี่ยนะครับไม่ถึงอาทิตย์หมดนะครับทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีบริษัทไหนเลยที่จ่ายเงินเดือนให้เราแล้วเราจะรวยจากเงินเดือนเห็นด้วยไหมครับน้อยมากๆนะครับทุกบริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้เราแค่พอให้เราไม่ลาออกอ่ะเห็นด้วยไหมครับเขาจะจ่ายให้เราน้อยที่สุดเท่าที่เรายังไม่ลาออกอ่ะเชื่อไหมครับลองไปขอบริษัทก็ได้ว่าขอเงินเดือนเพิ่มได้ไหมนะครับสิ่งที่ได้มานะครับคือเดี๋ยวเขาไปจ้างคนอื่นดังนั้นเราก็จะไม่กล้าขอใช่ไหมครับอันนี้คือจุดอ่อนของเงินเดือนแล้วก็รายได้มันจำกัดนะครับรายได้มันจำกัดเราต้องเสียค่าน้ำมันรถนะครับไปทำงาน1เดือนนะครับให้เขาก่อนนะครับแล้วก็ได้เงินตอนสิ้นเดือนแต่ทำธุรกิจนี้นะครับทำวันแรกได้ผลงานถอนได้เลยเจ๋งไหมครับเจ๋งกว่าไหมแล้วก็รายได้ไม่จำกัดด้วยนะครับนี่นะครับเวลาที่เรา อยากรวยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับแล้วก็เอาเงินไปเสี่ยงโชคเนี่ยสุดท้ายเราก็โดนรับประทานนะครับฉลามนะครับจระเข้ยังรับประทานเราไม่เยอะเท่าหวยเลย ไม่เท่าหวยเลยจริงไหมครับขนาดตัวเลขง่ายๆแต่99รอบที่แล้วเนี่ยใครถูกบ้างครับก็โดนกินกันนะครับโดนกินกันใช่ไหมไปดูเรื่องทำมาหากินดีกว่านะครับคือคนรวยเนี่ยเขาเข้าใจว่าการซื้อหวยการเล่นพนันเนี่ยเป็นความเสี่ยงนะครับเขาไม่ได้หวังรวยจากหวยเลยคนรวยนะครับส่วนคนจนนะครับหรือคนชนชั้นกลางคนทั่วไปเนี่ยหวังเสี่ยงโชคเพราะว่าอยากจะฟลุกขึ้นมานะครับเผื่อถูกหวยแล้วรวยไปเลยนะครับแต่คนรวยเนี่ยเขาหวังจะร่ำรวยจากการทำธุรกิจค้าขายนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับถ้าเงินสี่ด้านเนี่ยคนรวยเขาจะทำธุรกิจไม่ก็ลงทุนครับถึงเป็นที่มาของความร่ำรวยของเขานะครับใครเห็นด้วยบ้างนะครับมีคนขีดจอเล่นอีกแล้วนะครับทุกรอบเลยที่ผมบรรยายส่วนจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหน้าตาแพลตฟอร์มนะครับเป็นหน้าตาแพลตฟอร์มลบไปแล้วนะครับหน้าตาแพลตฟอร์มเรานะครับจะมีเมนูด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นวงกลมนะครับ about us นะครับ about us นะครับมีชื่อด้วยผมเห็นนะว่าใครขีด about us นะครับก็เป็นข้อมูลบริษัทนะครับจิ้มไปดูได้เลยนะครับก็จะมีผังชาร์ตนะครับของท่านประธานรองประธาน CEO นะครับแล้วก็ที่ตั้งบริษัทนะครับโปรโมชั่นก็จะเป็นโปรโมชั่นปัจจุบันวิธีสร้างรายได้นะครับก็จะบอกว่าทำที่นี่นะครับได้เงินยังไงทางไหนบ้างนะครับแผนรายได้สมัครสมาชิกนะครับเป็นปุ่มคีย์สมัครข้างล่างก็จะมีหน้าโฮมนะครับหน้าแรกแล้วก็โปรดักต์หน้าสินค้านะครับตะกร้านะครับแล้วก็บัญชีของฉันพี่หนุ่มต้องบอกเกือบถูกรางวัลที่3นะครับสุดยอดมากนะครับเดาแม่นแปลว่าเดาเกือบแม่นนะครับตัวเลขมันมีแค่10หลักนะครับมี0 ถึง 9ใช่ไหมแล้วก็
วนๆไปวนๆมานั่นแหละทุกคนจะรู้สึกว่าเกือบถูกเกือบถูกตลอดสังเกตไหมครับแต่ไม่ถูกสักที อ่ะ YouTube นะครับ YouTube บริษัท TikTok บริษัทนะครับแล้วก็มีห้องเรียนห้องเรียนก็จะมีทั้งกลุ่ม LINE นะครับแล้วก็กลุ่ม Facebook แล้วก็ห้องประชุมออนไลน์เหมือนที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมไลฟ์สดไว้ให้นะครับแล้วก็เอาไปลง YouTube ให้ฟังย้อนหลังด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาฟังสดๆตอนทุ่มนึงนะครับต่อไปถ้าเราไปหน้าบัญชีของฉันนะครับก็จะประกอบด้วยเมนูอัปเกรดนะครับเป็นเมนูสำคัญมากเมนูนี้นะครับอัปเกรดเนี่ยแล้วก็มีประวัติการสั่งซื้อนะครับมีติดต่อแอดมินแอดมินติดต่อได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ถอนรายได้นะครับตรวจสอบรายได้เห็นไหมครับเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบมากถอนรายได้กับตรวจสอบรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็ประวัติรับและถอนนะครับสะสม M-Point นะครับมีแลก M-Point ด้วยนะครับแล้วก็มีรายชื่อลูกค้ารายชื่อทีมงานนะครับก็มีข้อมูลสมาชิกนะครับให้เราแก้ไขข้อมูลอะไรได้ด้วยนะครับเพิ่มบัญชีรับเงินนะครับเมนูอัปเกรดนะครับเมนูอัปเกรดหรือเมนูโปรดักต์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมี4แพ็คเกจให้เลือกนะครับมีสบู่มณีแดงแบบ1ก้อน190นะครับราคาเต็มเนี่ย250นะครับตอนนี้ลด 24% นะครับเหลือ190แล้วก็ได้1 M point ไปสะสมนะครับแล้วก็จะมีสีแดงๆนะครับเขียนว่ารับ60บาท60บาทก็คือเป็นค่าในหน้าเป็นค่าคอมของเซตนี้นะครับต่อไป MD1 สบู่5ก้อนนะครับ950แล้วก็ได้แต้มสะสม5 M point นะครับเอาไปแลกอะไรเดี๋ยวบอกให้ฟังนะครับแล้วก็อันนี้จะรับค่าคอม300นะครับมีแพ็กเกจ MD2 สบู่10ก้อน 1,900 นะครับได้10 M point ตัวนี้ค่าแนะนำ600บาทนะครับMD3 สบู่20ก้อน 3,800 นะครับค่าแนะนำ 1,200 นะครับพี่ณรงค์ศักดิ์มังสีนะครับได้ยินเสียงผมไหมครับช่วยแตะไมค์ครั้งหนึ่งมันจะปิดไมค์นะครับโอเคขอบคุณมากครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็น4แพ็กเกจนะครับให้เราเห็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้เป็นสบู่แล้วก็มี4แพ็กเกจก่อนนะครับพี่มายุรีบอกว่ามันติดคำว่าเกือบใช่ไหมครับเกือบถูกหวยใช่ไหมแล้วก็ต่อไปนะครับวิธีอัปเกรดก็ง่ายๆเลยนะครับเราสมัครผ่านลิงก์ผู้แนะนำนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าสมัครนะครับสมัครฟรีปุ๊บแล้วก็เข้าระบบมาเรียนรู้อะไรได้เลยนะครับมีลิงก์ให้แชร์ด้วยนะครับเหมือนที่ให้ดูตอนแรกเนี่ยเรามีลิงก์เราสามารถไปแชร์ทดลองทำการตลาดนะครับดูว่าบน Facebook บน LINE เราเนี่ยมีคนสนใจสมัครมีคนสนใจเกี่ยวกับหารายได้หรือว่าสนใจดูแลผิวพรรณไหมนะครับไปทดลองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะสร้างรายได้กับบริษัทนะครับบริษัทก็จะมีนะครับเมนูให้เราเข้าสู่ระบบใส่รหัสผ่านรหัสสมาชิกนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดนะครับไปอัปเกรดมีเสียงใครโผล่เข้ามาครับพี่มายุรีหรือเปล่าครับพี่มายุรีปิดไมค์ให้ด้วยครับน่าจะนิ้วไปโดนครับผมต่อไปนะครับเรากดที่อัปเกรดนะครับระบบก็จะเด้งมานะครับให้เราเลือกแพ็กเกจเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเราสามารถจิ้มไปที่รูปสบู่ได้นะครับไปดูรายละเอียดว่าประกอบด้วยอะไรวิธีใช้ยังไงนะครับจิ้มไปดูได้แล้วก็เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราย้อนกลับมาก็กดปุ่มสั่งซื้อสีฟ้าๆนะครับสมมุติว่าเรามีงบนะครับ190เราจะเลือกแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าตรงข้างล่าง190นะครับระบบก็จะเด้งไปหน้าสรุปข้อมูลการสั่งซื้อนะครับแล้วก็มีอยู่3ตัวเลือกให้เราเลือกก็คือเลือกวิธีจัดส่งอันบนสุดนะครับเลือกวิธีจัดส่งเนี่ยตอนนี้มีให้เลือกรับที่บริษัทนะครับที่พัทลุงมีรับที่ออฟฟิศคลอง16นะครับแล้วก็มีให้เลือกแบบส่งเคอรี่นะครับถ้ามารับเองที่บริษัทก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็เลือกรับที่บริษัทแต่ถ้าอยู่ไกลนะครับอยากให้บริษัทส่งถึงบ้านเลยก็เลือกเคอรี่นะครับบริษัทจะคิดค่าส่งแบบเหมาให้นะครับแค่เซตละ50บาทไม่ว่าเราจะสั่ง1ก้อน5ก้อน10ก้อน20ก้อนนะครับก็ค่าส่งเท่ากันนะครับ50บาทดังนั้นถ้าสั่งสัก5ก้อน10ก้อน20ก้อนก็คุ้มกว่านะครับต่อไปวิธีชำระเงินให้เลือกเป็น QR Cash นะครับมี1ตัวเลือกนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลผู้สั่งซื้อนะครับจะมีให้ใส่
ข้อมูลสมาชิกกับแบบฟอร์มนะครับถ้าเราให้ส่งที่ที่อยู่ที่เรากรอกตอนสมัครเลยนะครับเราก็กดเลือกข้อมูลสมาชิกได้เลยนะครับก็ไม่ต้องกรอกใหม่แต่ถ้าเราจะให้ส่งที่อยู่อื่นนะครับหรือส่งไปให้ลูกค้าของเรานะครับสมมุติเราไปรับออเดอร์มาเนี่ยแล้วก็อยากให้บริษัทส่งให้เลยเพราะว่าที่เราไม่มีของใช่ไหมครับที่เราสั่งสบู่มาก้อนเดียวไว้ใช้ส่วนตัวนะครับแล้วจะสั่งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้เป็นแบบฟอร์มนะครับแล้วก็กรอกชื่อที่อยู่ลูกค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวบริษัทก็จะจัดส่งให้นะครับแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับมือถือเราจะเด้งไปหน้า QR code นะครับถึงหน้านี้แล้วทำไงต่อนะครับถึงหน้านี้ให้เราแคปภาพแล้วก็ไปเปิดแอปธนาคารนะครับแล้วก็ไปสแกนจ่ายทุกแอปธนาคารจะมีคำว่าสแกนรับจ่ายนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีขีดตรงกลางให้เราจิ้มไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปจิ้มเลือกรูปภาพ QR code ที่เราแคปภาพเมื่อกี้นะครับแล้วก็สแกนจ่ายนะครับสะดวกสบายมากไม่ต้องกรอกเลขที่บัญชีบริษัทนะครับไม่ต้องกรอกจำนวนเงินเองระบบจะอัตโนมัติหมดเลยนะครับเราแค่เราจิ้มรูปภาพ QR code เมื่อกี้แล้วก็สแกนจ่ายนะครับและมันก็จะอัตโนมัติหมดเลยทุกอย่างนะครับถ้าในแอปกรุงเทพนะครับปุ่มสแกนก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมทำให้ตัวอย่าง2ธนาคารนะครับกสิกรกับกรุงเทพธนาคารอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับพอเราสแกนจ่ายปุ๊บนะครับให้กดออกจากระบบ1ครั้งนะครับกดล็อกเอาท์ด้านบนนะครับแล้วก็เข้าระบบใหม่เราจะเห็นว่าในระบบเนี่ยนะครับด้านบนสุดมันจะขึ้นว่าคุณอัปเกรดเป็นตำแหน่งนะครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นสมมติ1ก้อนก็เป็น CM นะครับ5ก้อนก็ MD1 10ก้อนก็ MD2 20ก้อนก็ MD3 นะครับตามนั้นเลยนะครับเวลามีโปรโมชั่นก็เหมือนกันนะครับสมมุติตอนนี้มีโปรโมชั่นอัปเกรด MD1 ขึ้น MD2 ฟรีเนี่ยนะครับพอสแกนจ่าย MD1 ปุ๊บนะครับออกจากระบบเข้าใหม่ปุ๊บเป็น MD2 เลยสุดยอดมากนะครับระบบหลังบ้านนี่มืออาชีพมากนะครับแล้วก็ระบบการคำนวณจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับมันก็จะขึ้นทันทีเหมือนกันนะครับสมมุติว่ามีคนคลิกนะครับจิ้มลิงก์ที่เราโปรโมทที่เราแชร์นะครับบริษัทก็จะมาคำนวณให้ตรงรายได้ชั้นที่1นะครับชั้นที่1เนี่ยนะครับบริษัทให้เรา60บาทต่อก้อนนะครับที่ผมวงกลมให้เห็นไหมครับรายได้ชั้นที่1 6,600 นะครับลืมไปว่าซูมได้นะครับ 6,600 เนี่ยนะครับก็คือสบู่ถูกขายไป110ก้อนได้ก้อนละ60นะครับก็ 6,600 เยอะไหมครับนี่ผมไม่ได้สต็อกเลยนะแชร์ลิงก์ออกไปนะครับแล้วก็มีคนสั่งซื้อเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับส่วนรายได้ชั้นที่2 3 4 5 6 7นะครับ8 9 10บริษัทก็ให้เราอีก5บาทต่อก้อนนะครับให้ลึกไปถึง15ชั้นเลยชั้นที่11 12 13 14 15นะครับอีก2บาทต่อก้อนนะครับเนี่ยแผนรายได้ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับชั้นที่1 60บาทต่อก้อนชั้นที่2 1ชั้นที่10 5บาทต่อก้อนนะครับแล้วก็ชั้นที่11ถึง15 2บาทต่อก้อนนะครับแต่จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวไปบอกอีกทีนึงตอนแผนการตลาดนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่าพอรายได้ตรงเมนูตรวจสอบรายได้ขึ้นแล้วนะครับมันก็ตัวเลขเนี่ยนะครับยอดเงินจะมาขึ้นตรงเมนูถอนรายได้ด้วยนะครับเราก็สามารถนะครับมากดเบิกถอนรายได้ตรงนี้ได้นะครับใส่จำนวนเงินข้างบนใส่พินโค้ดข้างล่างพินโค้ดนะครับเวลาเข้ามาหน้านี้ครั้งแรกจะให้ตั้งก่อนเป็นตัวเลข4ตัวนะครับแล้วก็ใส่พินโค้ดอย่างของผมสมมุตินะครับจะถอนเลยนะครับก็ถอนได้ทั้งหมดเลยนะครับขั้นต่ำ100บาทนะครับถอนได้ตั้งแต่9โมงถึง2ถึง3ทุ่มนะครับเงินเข้าไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วก็ใส่7 4 7 5ด้านบนนะครับใส่พินโค้ดแล้วก็คลิกเบิกมันก็จะไปขึ้นตรงประวัติการรับและถอนนะครับว่ารออนุมัตินะครับรอไม่เกิน10นาทีนะครับที่ผมถอนก็มี1นาทีก็มีนะครับมี3นาทีก็มีแล้วเงินก็จะเด้งเข้าบัญชีเลยใครที่ใช้ธนาคารออนไลน์อยู่แล้วนะครับแอป KPAT ของกสิกรนะครับแอปธนาคารต่างๆเนี่ยเด้งปึ๊กเลยเงินเข้าบัญชีของคุณเรียบร้อยนะครับโอนมาจากมณีแดง Global นะครับสุดยอดมากนะครับต่อไปนะครับการสั่งสบู่ของเราเนี่ยนะครับ1ก้อนได้1 M point นะครับ10ก้อนเอาไปแลกสบู่ได้เลย300ก้อนเอ้ย300ก้อนนั่นแหละนะครับได้300 M point เอาไปแลกพัดลมนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเราแลกอะไรได้บ้างนะครับสุดยอดมากนะครับเห็นไหมครับ
อยากได้อะไรเล็งๆไว้นะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับสบู่พัดลมตู้เย็น2ประตูนะครับทีวี Samsung Notebook iPhone 14 Pro สร้อยคอทองคํา1บาทนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ Toyota Yaris ก็มีเห็นไหมครับดีไหมครับชวนคนมาใช้สบู่ที่นี่สะสมแต้มแล้ววันหนึ่งเขาได้รถยนต์แบบนี้ เขาจะมาขอบคุณเลยไหมครับสั่งสบู่มาตั้งแต่เกิดไม่เคยได้อะไรเลยนะครับได้แต่สบู่พอมาสั่งที่นี่นะครับสั่งไปสั่งมาได้โน้ตบุ๊กแบบนี้สั่งไปสั่งมาได้พัดลมสั่งไปสั่งมาได้ตู้เย็นนะครับหรือว่าเนี่ย10ก้อนได้1ก้อน10ก้อนได้1ก้อนเนี่ยสั่งไปเรื่อยๆแล้วก็แลกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวบริษัทส่งให้เลยดีไหมครับใครชอบขอหัวใจรัวๆหน่อยครับแค่เรื่องสะสมของรางวัลเนี่ยไปขยี้ไปชวนไปบอกต่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับผ่าแผนรายได้สบู่เบนีแดงนะครับใครพร้อมแล้วนะครับพิมพ์เลข3ให้หน่อยมีไมค์เปิดนะครับของพี่หนุ่มต้องกับโค้ดยูนะครับโค้ดยูน่าจะนิ้วไปโดนไมค์นะครับครับผมโอเคขับรถดีๆนะครับต่อไปผ่าแผนรายได้สบู่เบนีแดงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เงินยังไงนะครับใครที่ไม่ถนัดเรื่องตัวเลขก็ฟังผ่านๆไปนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะครับตัวเลขเนี่ยมันเป็นเงินที่จะไหลเข้าบัญชีเรานะครับโอเคมาดูตรงที่ตำแหน่งทางธุรกิจนะครับตำแหน่งทางธุรกิจบริษัทบอกว่าทุกคนสมัครฟรีนะครับทุกคนไม่ต้องจ่ายค่าสมัครเลยสักบาทนะครับสามารถสมัครฟรีเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มในห้องประชุมนะครับเอาลิงก์ไปแชร์ไปโปรโมทได้เลยนะครับแต่ถ้ามีคนจิ้มลิงก์ไปนะครับสั่งซื้อสบู่เรายังไม่ได้ค่าคอมนะครับอยากได้ค่าคอมนะครับต้องอัปเกรดก่อนนะครับขั้นต่ำคือ1ก้อนนะครับเราจะได้เป็นคนที่ใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับใช้สบู่สัก1ก้อนนะครับเราจะได้ไปบอกได้ว่าดียังไงนะครับเป็นการตลาดแบบปากต่อปากนะครับตำแหน่งแรกเรียกว่า CM นะครับ1ก้อน190บาทนะครับรับสบู่1ก้อนแล้วก็จะได้รายได้1ชั้นลึกนะครับตำแหน่งที่2นะครับ MD1 950สบู่5ก้อนรายได้5ชั้นลึกนะครับตำแหน่งที่3 MD2 1,900 บาทรับสบู่10ก้อนนะครับรายได้10ชั้นลึกแล้วก็ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4นะครับ MD3 3,800 บาทนะครับรับสบู่20ก้อนรับรายได้15ชั้นลึกนะครับมีง่ายๆแค่นี้เองนะครับจำได้ไหมครับ1ก้อน5ก้อน10ก้อน20ก้อนนะครับ190950 1,900 แล้วก็ 3,800 นะครับก็ง่ายๆเอา190เนี่ยไปคูณ5ไปคูณ10ไปคูณ20เลยนะครับจำตัวเลข190ตัวเดียวก็พอนะครับก็ไปคูณจำนวนก้อนเอานะครับต่อไปค่าในหน้าจากการแชร์ลิงก์นะครับเป็นรายได้แผนที่แบบเรียบง่ายมากนะครับไม่ต้องรอจับคู่ไม่ต้องมีซ้ายมีขวานะครับไม่ต้องคำนวณอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายเหมือนที่เราเจอมานะครับที่นี่คือรับง่ายๆเลยค่าในหน้าจากการแชร์ลิงก์เวลาเราแชร์ลิงก์ไปนะครับบริษัทไม่สนใจเลยว่าเราจะมีตำแหน่งเล็กหรือตำแหน่งใหญ่นะครับขอให้คนที่กดลิงก์เราเนี่ยนะครับเขามีการสั่งซื้อนะครับ1ก้อนเราก็รับไปเลย60บาทนะครับรับเท่ากันทุกตำแหน่งเลยเห็นไหมครับถ้าเขาสั่ง5ก้อนนะครับเราก็รับไปเลย300บาทนะครับถ้าเขาสั่ง10ก้อนเราก็รับไปเลย600ถ้าเขาสั่ง20ก้อนเราก็รับไปเลย 1,200 บาทนะครับมันจะต่างกันแค่จำนวนชั้นลึกนะครับ CM ได้1ชั้น MD1 ได้5ชั้น MD2 ได้10ชั้น MD3 ได้15ชั้นนะครับส่วนตำแหน่งกับการแนะนำเนี่ยนะครับเราเป็น CM ตำแหน่งเล็กสุดเลยนะครับเราสามารถแนะนำ MD3 แล้วก็รับ 1,200 ได้เลยนะครับบริษัทใจดีมากนะครับใจดีมากๆถ้าที่อื่นเนี่ยนะครับไม่ใจดีแบบนี้นะครับจะแนะนำแพ็กเกจใหญ่แล้วรับค่าแนะนำเต็มๆเนี่ยนะครับไม่ได้หรอกนะครับส่วนใหญ่อาจจะให้ไม่ถึง 1,200 อ่ะนะครับที่ผมเคยเจอนะแต่ที่นี่ใจดีมากนะครับตำแหน่งเล็กแนะนำตำแหน่งใหญ่ได้นะครับขยันแชร์ก็ยิ่งรวยนะครับง่ายไหมครับไม่ต้องสต็อกก็ดีไปแล้วนะครับไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งเองนะครับบริษัทจัดการให้หมดเลยแค่เราขยันแชร์นะครับมีคนซื้อ1ก้อนนะครับ1คนเรารับ60 10คน600 100คน 6,000 1,000 คน 60,000 เนี่ย 60,000 เนี่ยเยอะกว่างานประจำไหมครับคือขยันนะรายได้ไม่จำกัดเลยนะครับ
แล้วก็ถ้ามีคนซื้อแบบ5ก้อนนะครับ1คน300 10คน 3,000 100คน 30,000 1,000 คนก็ 300,000 นะครับมีคนซื้อแบบ10ก้อนนะครับเราได้600นะครับ1คน10คนก็ 6,000 100คน 60,000 1,000 คนก็ 600,000 มีคนซื้อ20ก้อนนะครับเรารับ 1,200 10คนก็ 12,000 100คนก็ 120,000 1,000 คนก็ 1,200,000 บาทนะครับเงินล้านนะครับคือการหาเงินรอบละพันพันรอบนะครับนี่คือสูตรง่ายๆเลย 1,000 คูณ 1,000 ได้ 1 ล้านนะครับใครอยากได้เงินล้านบ้างครับใครอยากได้เงินล้านพิมพ์เงินล้านมาครับ นี่คือสูตรที่ง่ายที่สุดนะครับ 1,000 คูณ 1,000 นะครับได้ 1 ล้านต่อไปนะครับรายได้15ชั้นคืออะไรนะครับรายได้15ชั้นคือนะครับใครที่เป็นตำแหน่ง CM นะครับก็รับแค่1ชั้นคือคนที่คลิกลิงก์ของเราแล้วเขาอัปเกรดเนี่ยนะครับเราได้แค่1ชั้นถ้าเขาเอาลิงก์ไปแนะนำต่อนะครับก็จะเป็นเลเวล2ของเราเลเวล2อดนะครับ CM เนี่ยได้แค่1ชั้นใครที่เป็น MD 1นะครับเลเวล1เอาลิงก์ไปแชร์มีคนสมัครมากลายเป็นเลเวล2นะครับเลเวล2เอาลิงก์ไปแชร์มีคนสมัครมาเป็นเลเวล3 3ไปแชร์มีคนสมัครมาเป็น4 4ไปแชร์มีคนสมัครมาเป็น5นะครับบริษัทให้รายได้ MD 1เนี่ย5ชั้นเลยนะครับ5ชั้นลึกส่วน MD 2นะครับให้10ชั้นเลยนะครับ MD 3ให้15ชั้นเลยนะครับแล้วก็มีคนถามว่าครูเอกเราสามารถอัปเกรดทีหลังได้ไหมนะครับอัปเกรดได้นะครับบริษัทใจดีมากให้เราอัปเกรดได้2วิธีวิธีพื้นฐานก็คือซื้อบินเดียวขึ้นตำแหน่งสมมุติตอนนี้เราเป็น CM นะครับเราอยากเป็น MD 1เราก็เข้าระบบของเรานะครับกดเมนูอัปเกรดไปสแกนจ่ายแบบ5ก้อนเลยก็ขึ้น MD 1เลยนะครับซื้อ10ก้อนก็ขึ้น MD 2เลยซื้อ20ก้อนก็ขึ้น MD 3เลยนะครับเรามีตำแหน่งไหนเราก็จะได้คุณสมบัติรับรายได้ชั้นลึกตามตำแหน่งเลยนะครับอันนี้คือวิธีทั่วไปนะครับวิธีที่2คือบริษัทบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินนะครับให้เราทำผลงานนะครับขยันแนะนำตรงให้ครบ10คนแล้วก็พอเขามีตำแหน่งเดียวกับเราตำแหน่งเราจะถูกปรับฟรีนะครับสุดยอดมากแบบนี้ครับสมมุติถ้าเราเป็น CM นะครับซื้อ1ก้อนแล้วเราเอาลิงก์ไปโปรโมทไปแชร์มีคนสมัครมาแล้วอัปเกรดแบบ1ก้อนครบ10คนเมื่อไหร่นะครับบริษัทบอกว่าเราจะถูกปรับเป็นตำแหน่ง MD 1ทันทีเลยนะครับและยังไม่พอนะครับตอนเราเป็น MD 1เราเอาลิงก์ไปโปรโมทมีลูกทีมอัปเกรดมาเป็น MD 1ครบ10คนเมื่อไหร่นะครับบริษัทปรับให้เราเป็น MD 2ทันทีฟรีๆเลยนะครับพอเราเป็น MD 2เรามีลูกทีมเป็น MD 2ครบ10คนเมื่อไหร่นะครับบริษัทปรับให้เราเป็น MD 3ฟรีๆเลยนะครับเรื่องนี้จริงไม่จริงนะครับจริง 100% ผมพิสูจน์มาแล้วนะครับผมเริ่มต้นในการเป็น CM 1ก้อนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาลิงก์ไปบอกต่อนะครับก็มีคนสมัครอัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเป็น MD 3เรียบร้อยแล้วด้วยงบ190บาทเลยนะครับขอหัวใจรัวๆให้บริษัทหน่อยครับเป็นแผนที่สุดยอดมากนะครับเอาใจคนงบน้อยที่อยากรวยจริงๆนะครับ190บาทขึ้นตำแหน่งสูงสุดได้เลยนะครับถ้าคุณขยันดีไหมครับดีไหมครับที่อื่นที่ผมเคยเจอมานะบริษัทจะพยายามให้เราเปิดบินให้ใหญ่ที่สุดให้ของมาอยู่ที่เราเยอะที่สุดจริงไหมครับ แล้วของมาอยู่ที่เราเยอะห้องเราเต็มไปด้วยสินค้าเนี่ยนิดนึงครับครับผมครับถามนิดนึงครับว่าตอนที่เรามีรายได้แบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นก้อนละ60บาทใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยเขามีการซื้อเข้ามาทีหลังเนี่ยยังคงครับเพื่อที่จ่ายให้ไหมจ่ายให้ครับจ่ายให้ไปเรื่อยๆเลยครับใช่ไหมครับใช่สมมติว่าเขาซื้อ1ก้อนใช่ไหมครับเราได้60บาทแล้วสมมติว่าเขาซื้อไปเรื่อยๆเดือนละ1ก้อนเดือนละ1ก้อนทุกเดือนพี่ก็จะรับ60บาทไปทุกเดือนเลยแต่ว่าถ้าเขาซื้อ5ก้อนถ้าเขาซื้อ5ก้อนเขาจะได้อัพตำแหน่งเป็น MD 1ด้วยครับถ้าเขาซื้อทีละก้อนน่ะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งโอเคครับฮะก็ทุกคนสามารถซื้อขึ้นตำแหน่งไปได้เรื่อยๆจนถึง MD 3เลยคือถ้ามองดีๆนะครับเราแนะนำหนึ่งคนอนาคตเขาอาจจะซื้อไปเรื่อยๆจนอ่ะ
อยากขึ้น MD3 ซื้อ20ก้อนเลยก็ได้นะครับอาจจะซื้อ1แล้วก็มาซื้อ5แล้วก็มาซื้อ10แล้วก็มาซื้อ20กลายเป็น36ก้อนเลย แนะนำคนเดียวก็อาจจะซื้อ36ก้อนเลยก็ได้ครับถ้าแบบค่อยๆอัปเกรดอ่ะนะแบบไม่แนะนำใครนะครับแล้วก็ชอบสบู่ใช้สบู่ไปเรื่อยๆเหลืออนาคตมีแชมพูมีครีมนวดอะไรอีกนะครับประมาณนี้นะครับอารมณ์เหมือนกับเราเป็นเจ้าของ Lazada Shopee แบบนี้นะครับแล้วเราโปรโมทให้คนมาสมัครฟรีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยเราไม่รู้เลยอนาคตบริษัทจะออกสินค้าอะไรมาหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรนะครับพอถึงวันนั้นนะครับ3/3 4/4 5/5 6/6นะครับคนซื้อกันกระหน่ำแบบนี้เงินเด้งเข้ามารัวๆชอบไหมครับแบบนี้อารมณ์เดียวกันเลยนะครับอยากให้จินตนาการตามนี้เลยต่อไปนะครับขอบคุณพี่กิตติกรนะครับสำหรับคำถามด้วยนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายต่อด้วยนะครับพอเราขึ้น MD3 แล้วนะครับแต่ละชั้นจ่ายยังไง MD3 จะได้รายได้15ชั้นนะครับผมก็เลยทำเป็นตารางให้ดูว่าบริษัทจ่ายได้จริงนะครับไม่เวอร์ไม่เพ้อฝันเลยนะครับบริษัทจ่ายได้จริงนะครับโดยที่ว่าสบู่190บาทเนี่ยนะครับบริษัทจ่ายให้เราชั้นที่1 60บาทนะครับชั้นที่2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับก้อนละ5บาทชั้นที่11 12 13 14 15ก้อนละ2บาทครับรวมทั้งหมด115บาทจาก190เห็นไหมครับว่าจ่าย 60.52% นะครับจ่ายได้จริงซึ่งปกตินะครับปกติถ้าบริษัททั่วๆไปที่ไม่ได้ทำการตลาดแบบเครือข่ายนะครับไม่ได้แจ้งนะครับกำไรเอามาจ่ายสมาชิกเนี่ยเขาก็เอา 60% เนี่ยไปจ่ายใครครับไปจ่ายดาราไปจ่ายพรีเซนเตอร์อยู่ดีนึกออกไหมครับทุกวันที่เราอาบน้ำใช้สบู่ใช้ครีมนวดเนี่ยนะครับใครได้เงินดาราพรีเซนเตอร์ได้เงินตลอดเวลานะครับเงินไหลเข้าเขาตลอดเลยถูกไหมครับแต่เนี่ยบริษัทก็มาจ่ายพวกเราแทนเพราะว่าพวกเราทำหน้าที่นะครับบอกต่อทำหน้าที่บอกต่อช่วยกระจายสินค้านะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าถ้ามี CM เกิดขึ้นก็คือสบู่1ก้อนนะครับเนี่ยเราก็รับ60บาทนะครับถ้าชั้นที่1นะถ้าชั้นที่2ถึง10ก็5บาทชั้นที่11ถึง15ก็2บาทนะครับแต่ถ้ามียอดเกิดขึ้นเป็น MD1 ก็คือสบู่5ก้อนนะครับเกิดขึ้นในชั้นที่1ที่เราแนะนำตรงเราก็รับ300นะครับเกิดขึ้นในชั้นอื่นๆเราก็รับ25บาท10บาทตามชั้นไปเลยถ้ามี MD2 เกิดขึ้นนะครับเรารับ600ชั้นที่1นะครับถ้าเกิดขึ้นในชั้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่ผลงานเราเนี่ยนะครับก็คือ50บาท20บาทนะครับถ้า MD3 เราก็รับ 1,200 นะครับถ้าเป็นลูกทีมแนะนำมาเราก็รับ100รับ40นะครับตามลำดับชั้นเลยนะครับใครเข้าใจแผนรายได้15ชั้นนะครับพิมพ์เลข5ให้หน่อยครับพิมพ์เลข5ให้หน่อยเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดเร็วแล้วนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วที่เหลือจะง่ายแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมหัวล้ออะไรกันครับหัวล้ออะไรกันครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับพอเราเข้าใจเรื่อง15ชั้นแล้วนะครับนี่รูปนี้บริษัทก็ทำสรุปมาให้นะครับว่าเนี่ย CM นะครับก็คือได้แค่เลเวล1เห็นไหมครับเลเวล2ถึงเลเวล15เนี่ยกากบาทนะครับอดนะครับอดอยากได้5ชั้นนะครับก็เป็น MD1 อยากได้10ชั้นก็เป็น MD2 นะครับอยากได้15ชั้นก็เป็น MD3 นะครับอยู่ที่เราเลยว่าอยากได้กี่ชั้นนะครับแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าทำโครงสร้างแนะนำสมาชิกก็ได้ก็ขึ้นตำแหน่งเหมือนกันนะครับต่อไปแนวทางการขยายทีมนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นกลยุทธ์การทำงานนะครับอยากเอาเงิน100นะครับไปสร้างเงินล้านให้ทำแบบนี้นะครับ1นะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง CM 1ก้อนนะครับรายได้ก็คือต้องขยันทำงานคนเดียวนะครับรับรายได้ไปชั้นเดียวจากผลงานตัวเราเองคนเดียวนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็น MD 1 MD 2 MD 3นะครับเราจะมีรายได้แบบพลังทวี5ชั้น10ชั้น15ชั้นนะครับแปลว่า
แปลว่าเราสร้างทีมขายได้นะครับอยากรวยให้ขายนะครับอยากรวยให้ขายแต่ถ้าอยากได้อิสรภาพทางการเงินและเวลาให้สร้างทีมขายครับให้ขยายสาขานะครับให้ขยายสาขาแล้วเราจะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะครับตัวอย่างถ้าเราเป็น MD 1นะครับเราจะได้กำไรต่อแพ็กเกจเนี่ยคูณจำนวนคนใช่ไหมครับแล้วก็คูณพลังทวี5ชั้นผมทำตารางมาให้นะครับถ้าเราเป็น MD 1นะครับเราแนะนำแบบสบู่1ก้อนเนี่ย10คนเราจะได้10บาทเอ้ย10คนคูณ60เท่ากับ600ใช่ไหมครับเท่ากับ600ต่อไปนะครับเราไม่ต้องแนะนำใครเพิ่มก็ได้นะครับถ้าคิดว่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่รู้จะไปแนะนำใครต่อแล้วเราก็แค่มาสอน10คนนี้นะครับให้เขาแนะนำต่ออีกคนละ10นะครับเขาก็จะมีรายได้600เหมือนกันนะครับกับเราคืนทุนไหมครับกำไรไหมครับลงทุนมา190ค่าส่ง50เป็น240นะครับแนะนำ10คนได้600เนี่ยแฮปปี้แล้วเหมือนใช้สบู่ฟรีได้เงินเป็นของแถมด้วยนะครับแล้วเราก็จะเกิดทีมงานชั้นที่2เนี่ย100คนนะครับ10ไปแนะนํา10ก็ได้100นะครับ100คนเนี่ยบริษัทบอกว่าอยู่ในชั้นที่2ของเราให้5บาทต่อก้อน100คูณ5เท่ากับ500นะครับเราได้ด้วย500บาทเห็นมั้ยแล้วก็พอ100ไปแนะนําอีกคนละ10นะครับทีมงานชั้นที่3ของเรา 1,000 คนบริษัทให้เราอีก5บาทต่อก้อนก็เป็น 5,000 นะครับได้เยอะแล้วได้ครึ่งหมื่นแล้วนะครับต่อไป 1,000 คนไปแนะนําต่อคนละ10ทีมงานชั้นที่4ของเรา 10,000 คนคูณ5บาทต่อก้อนเป็น 50,000 นะครับต่อไป 10,000 ไปแนะนำอีกคนละ10ทีมงานชั้นที่5เรา 100,000 คนนะครับ 100,000 คูณ5บาทต่อก้อนได้ 500,000 นะครับรวมถ้าเราทำตามกลยุทธ์นี้นะครับแนะนำ10คนแล้วสอน10คนให้ไปแนะนำต่อคนละ10เราจะมีรายได้ 500,000 กว่าบาทนะครับใครคิดว่าเป็นไปได้นะครับพิมพ์ว่าเป็นไปได้มาหน่อยครับใครคิดว่าเป็นไปได้สูตรเนี้ยเป็นไปได้นะครับพิมพ์ว่าเป็นไปได้มาหน่อยอันนี้คือพลังทวีนะครับพอเราแนะนำ10คนเนี่ยนะครับแล้วทุกคนแนะนำ10คนด้วยนะแต่ละคนก็จะอัปเกรดเป็นตำแหน่ง MD 1ฟรีๆตามแผนการตลาดเลยจริงไหมครับแปลว่าไงแปลว่าทุกคนก็จะได้รายได้คนละ 500,000 บาทถ้าทำตามสูตรนี้นะครับเป็นไปได้ใช่ไหมครับผมก็ว่าเป็นไปได้มันอยู่ที่ช้าหรือเร็วนะครับถ้าทุกท่านเข้าใจนะครับว่าแนะนํา10แล้วสอน10ไปแตก10เนี่ยเป็นไปได้ทุกคนนะครับมันอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับเราอาจจะแนะนํา10คนได้ภายในวันแรกเลยนะครับซื้อกันคนละก้อนเนี่ยอาจจะได้วันแรกเลยนะครับหรืออาจจะได้ภายใน1อาทิตย์หรืออาจจะได้ภายใน1เดือนหรือภายใน3เดือน6เดือน12เดือนหรือปีหนึ่งหรือ2ปีนะครับเป็นไปได้หมดจริงไหมครับแต่ถ้าเราทำเร็วนะครับเช่นภายใน1อาทิตย์นะครับแล้วทุกคนก็ทำเร็วภายใน1อาทิตย์สัปดาห์แรกเราได้600สัปดาห์ที่2เราได้500สัปดาห์ที่3ได้ 5,000 สัปดาห์ที่4ได้ 50,000 สัปดาห์ที่5ได้ 500,000 นะครับง่ายไหมครับหรือถ้าเป็นภายใน1เดือนนะครับเดือนแรกได้600นิดเดียวเอง600ทำตั้งเดือนนึงนะครับแต่อย่าประมาทนะครับพอเดือนที่2ได้อีก500ก็นิดเดียวนะครับพอเดือนที่3ได้ 5,000 อ่ะเริ่มเยอะแล้วพอเดือนที่4ได้ 50,000 50,000 น่ะไปทำงานประจำยากนะครับที่จะได้จริงไหมครับพอเดือนที่5ได้ 500,000 เนี่ยรวยเลยยิ่งกว่าถูกหวยเลยนะครับยิ่งกว่าถูกหวยเลย 500,000 นะครับอันนี้คือทุกคนซื้อกันคนละ1ก้อนนะครับต่อไปถ้าเราเข้าใจนี้นะครับถ้าเราเข้าใจภาพนี้แล้วนะครับแคปภาพนี้ได้นะครับเอาไปคุยกับทีมงานเอาไปบอกต่อนะครับให้ทุกคนทำตามทุกคนจะได้มีเป้าหมายเดียวกันนะครับถ้าเราเข้าใจว่าทุกคนซื้อคนละก้อนนะครับเราได้ 500,000 บาทแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นทุกคนซื้อคนละ5ก้อนนะครับถ้าทุกคนซื้อคนละ5ก้อนเราจะได้ 2,700,000 บาทนะครับ 2,780,500 นะครับดีไหมครับใครอยากได้ 2,700,000 บ้างนะครับพิมพ์ว่า 2,700,000 มาทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแนะนำ10แล้วก็สอน10ให้ไปแนะนำ10ทุกคนซื้อคนละ5ก้อนเราได้ 2,700,000 นะครับทุกคนทำตามสูตรนี้ก็จะได้ 2,700,000 ไปเรื่อยๆนะครับดีไหมครับต่อไปถ้าทุกคนซื้อคนละ10ก้อนนะครับเราจะได้ 5,500,000 สูตรเดียวกันนะครับ
ต่างกันแค่สบู่10ก้อนนะครับ5ล้าน5ถ้าทุกคนซื้อสบู่คนละ20ก้อนนะครับเราจะได้11ล้านนะครับนี่คือที่มาที่ผมทำภาพนี้นะครับแล้วก็แชร์ไอเดียว่าถ้าเราโฟกัสแบบนี้นะครับเราจะมี11ล้านภายใน5เดือน11ล้านเนี่ยนะครับคุณสามารถเอาไปปลดหนี้ได้เลยเอาไปซื้อรถได้เลยเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยจริงไหมครับชีวิตเปลี่ยนเลยพลิกชีวิตเลยนะครับมณีแดงเปลี่ยนชีวิตเลยถ้าจริงจังนะครับถ้าจริงจังเนี่ยหาคนที่จริงจังแบบเรา10คนนะครับแล้วก็ทำตามสูตรนี้นะครับ11ล้านภายใน5เดือนนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มนะครับต่อไปใครที่เป็น MD 2ตอนนี้นะครับบริษัทบอกว่าเอาไปเลยนะครับ10ชั้นลึกเราจะได้ชั้นที่6 7 8 9 10ด้วยนะครับอีกก้อนละ5บาทถ้าทำตามสูตรเดิมนะครับแนะนำ1แตก10นะครับทุกคนซื้อคนละ1ก้อนเนี่ยเราได้ 55,000 ล้านนะครับเยอะไหมครับ 55,000 ล้านถ้าทุกคนซื้อคนละ5ก้อนเราได้277ล้านใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับ 270,000 ล้านนะครับ 270,000 ล้านนะครับยิ่งกว่าถูกหวยอีกถูกหวยหลายรอบเลยต่อไปถ้าทุกคนซื้อคนละ10ก้อนนะครับ 550,000 ล้านนะครับ 550,000 ล้านถ้าทุกคนซื้อคนละ20ก้อนนะครับ1ล้านล้านบาทนะครับ1ล้านล้านบาทอันนี้10ชั้นนะครับสำหรับ MD2 ต่อไป MD3 นะครับ15ชั้นบริษัทบอกว่าคุณเป็น MD3 นะครับคุณเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่สุดระดับสูงเลยนะครับคุณเป็นผู้จัดการการตลาดระดับสูงเลยนะครับเอาไปเลยเลเวล11 12 13 14 15อีกก้อนละ2บาทนะครับทุกคนถ้าทุกคนซื้อคนละ1ก้อนนะครับเราจะได้ 2,000 ล้านล้านบาทนะครับล้านคือล้าน2ครั้งอ่ะเยอะมากถ้าทุกคนซื้อคนละ5ก้อนนะครับ 10,000 ล้านล้านนะครับถ้าทุกคนซื้อคนละ10ก้อนนะครับเราจะได้ 20,000 ล้านล้านนะครับถ้าทุกคนซื้อคนละ20ก้อนนะครับปลายทางก็คือ 40,000 ล้านล้านบาทนะครับสุดยอดไหมครับทรงพลังไหมแผนรายได้ง่ายๆลงทุนต่ำๆ190บาทเนี่ยแล้วก็ลุยจริงจังนะครับอัปเกรดตำแหน่งไปเรื่อยๆจนเป็น MD3 วางแผนสอนทีมงานต่อคุณเอกครับครับผม PowerPoint ตัวนี้PowerPoint ตัวนี้สามารถส่งให้กับสมัยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมคือรวยเละถ้าเอา PowerPoint นี้ไปส่งนะครับหรือว่าพาคนมาฟังสอนสดแบบนี้นะครับหรือว่าให้ดูคลิปก็ได้นะครับใน YouTube ผมก็ลงไว้นะครับแผนรายได้สบู่มณีแดงนะครับผ่าแผนการตลาดสบู่มณีแดงแล้วก็ PowerPoint ก็เดี๋ยวเอาลงในกลุ่มให้นะครับเอาลงในกลุ่มไลน์ให้นะครับต่อไปนะครับเราเห็นตัวเลขนี้นะครับข้อจำกัดของแผนเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือจำนวนคนสังเกตไหมครับว่าชั้นที่15เนี่ยใช้คนจำนวนเยอะมากๆนะครับแต่เราดูให้ดีนะครับสมมุติว่าเราทำไม่ถึงชั้นที่15ชั้นที่15ไม่ได้คนเต็มแบบนี้เราไปถึงแค่ชั้นที่7นะครับก็พันล้านแล้วนะชั้นที่6ก็100ล้านแล้วนะครับจริงไหมครับหรือชั้นที่5เนี่ยก็10ล้านแล้วนะครับเนี่ยชั้นที่12,000ชั้นที่2อีก10,000ชั้นที่3 100,000เห็นไหมครับสมมุติ3เดือนแสนเนี่ยน่าสนใจไหมครับ3เดือนแสน4เดือนล้านเนี่ย3เดือนแสน4เดือนล้านนะครับ5เดือน10ล้านย้ำนะครับธุรกิจนี้ลงทุน190 ไปเคยเจอไหมครับธุรกิจที่แบบโอ้แผนรายได้อลังการมากนะครับใครเปิดไมค์นะครับมีคนเปิดไมค์เดี๋ยวผมหาก่อนพี่บุญร่วมแตะที่จอครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดไมค์ให้หน่อยครับแล้วก็พี่จำหลัดด้วยครับครับผมโอเคครับทุกคนรอได้ครับขอโทษด้วยครับผม
แตะที่จอครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะมีไมค์แล้วก็แตะที่ไมค์นะครับให้มันเป็นขีดแดงๆเจอไหมครับเสียงหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับรูปภาพนี้นะครับ3เดือนแสน4เดือนล้านนะครับ5เดือน10ล้านนะครับลองดูนะครับลองดูผมว่านะครับถึงใช้เวลาสัก5ปีก็คุ้มนะครับที่จะทำที่จะลุยนะครับแล้วพวกเราเจอมณีแดงกันตั้งแต่เดือนที่2นะครับคือโอกาสสุดๆนะครับไปถามได้เลยนะครับไปถามญาติพี่น้องไปถามเพื่อนๆนะครับไปโพสต์ในเฟซนะครับไปโพสต์ใน LINE นะครับใครรู้จักมณีแดงบ้างนะครับไม่มีใครรู้จักนะครับถ้าไม่มีใครรู้จักนั่นแหละเป็นโอกาสของเรานะครับเรารีบไปแนะนำนะครับไปบอกต่อไปบอกเขาว่าสมัครฟรีแล้วเข้ามาเรียนรู้นะครับสมัครฟรีแล้วเข้ามาเรียนรู้บอกไป100คนนะครับสนใจ20คนนะครับสมัครเข้ามา5คนเราก็ได้5สาขาแล้วนะครับ1คนเท่ากับ1สาขานะครับ1คนคือทรัพยากรมนุษย์ที่ขยายธุรกิจได้ไม่จำกัดนะครับแล้วเราไม่ต้องเช่าที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเนี่ยเหมือนผมได้โอกาสธุรกิจนี้จากโค้ชยูไนพัทนะครับนี่คือผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณเลยนะครับขอบคุณโค้ชยูไนพัทนะครับที่ส่งเรื่องราวดีๆของมณีแดงเข้ามาให้ผมนะครับได้รับรู้ได้รับโอกาสไว้แล้วก็คว้าโอกาสแล้วก็ลงมือทำทันทีนะครับตอนนี้ผมมีทีมงานประมาณ600กว่ารหัสนะครับซึ่ง600กว่ารหัสก็อยู่ใต้โค้ชยูด้วยเจ๋งไหมครับเจ๋งไหมครับ600สาขานะครับก็อยู่ใต้โค้ดยูไปด้วยนะครับ15ชั้นลึกนะครับทุกคนรับรายได้15ชั้นลึกคิดดูแต่ละคนนะครับสามารถแนะนำติดตัวได้ไม่จำกัดนะครับกว้างไม่จำกัดคือความมั่งคั่งนะครับลึก15ชั้นคือความมั่นคงนะครับที่นี่ทั้งมั่งคั่งทั้งมั่นคงเลยสรุปสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับทุกคนจะได้สบู่มณีแดงนะครับหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไปดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพนะครับแล้วเรายังได้ธุรกิจที่ผลิตเงินให้เราได้รายวันด้วยนะครับมีระบบสนับสนุนการทำธุรกิจนะครับไม่ต้องลงทุนไปทำแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับไม่ต้องจ้างลูกจ้างไม่ต้องจ่ายเงินเดือนใครเลยนะครับเราลงทุนแค่190บาทนะครับคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆมีกลุ่มปรึกษามีให้คำแนะนำการทำงานนะครับไม่ต้องไปลงเรียนคอร์สที่ไหนแล้วนะครับมาเรียนกับที่นี่ได้เลยมีสื่อการตลาดให้นะครับไม่ต้องไปจ้างทำมีวิดีโอมีคลิปมีรูปภาพให้นะครับมีทีมที่ปรึกษามีพี่เลี้ยงนะครับมีเทคนิคมีกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จไวขึ้น10ปีนะครับไปลองก็ได้นะครับทำงานประจำมาเลย10ปีนะครับผมทำสบู่มณีแดง10ปีมาวัดกันมาวัดกันนะครับว่าใครได้เงินมากกว่าต่อไปนะครับมณีแดง Global นะครับอันนี้จะเป็น LINE นะครับ LINE ของบริษัทเราจิ้มไปนะครับทำบัตรตัวแทนได้นะครับสอบถามข้อมูลได้เช็คพัสดุได้นะครับแล้วก็มีวิดีโอการใช้งานระบบนะครับเราสามารถจิ้มไปดูได้เลยมีสื่อการตลาดที่บริษัททำให้นะครับแล้วก็เซฟภาพไปเอารูปเราไปแปะนะครับเนี่ยง่ายไหมครับมีเยอะเลยนะครับนี่แค่ตัวอย่างเนี่ยผมก็ทำให้นะครับทีมงานเอาไปใช้นะครับ2เดือนแรกที่ผ่านมานะครับว่าที่เศรษฐีมณีแดงเกิดขึ้นแล้ว 2,000 รหัสนะครับเดือนละพันรหัสเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นทวีคูณคิดดูนะครับ 2,000 คนเอาไปแชร์ลิงก์กันคนละ1ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวก็งอกเป็น 4,000 นะครับ 4,000 ก็งอกเป็น 8,000 8,000 ก็งอกเป็น 16,000 นะครับมันจะโตแบบทวีคูณแอปต่างๆเนี่ย Lazada Shopee เนี่ยเขาก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละนะครับพอบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับมันกลายเป็นล้านคนนะครับมันกลายเป็นล้านคนเป็น10ล้านคนนะครับลองไปจิ้มดูยอดดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวอนาคตเราก็จะเป็นแบบนั้นใครทำก่อนเนี่ยรวยก่อนนะครับตัวอย่างการถอนรายได้นะครับเนี่ยผมถอนมาที่แคปภาพให้ดูนี่ก็คือด้านบนเนี่ยนะครับอยู่ตรงเมนูประวัติการรับและจ่ายนะครับข้างล่างนี่คือยอดเงินที่โอนเข้าธนาคารนะครับโอนเข้าธนาคารกสิกรนะครับโอนมาจากบจก.มณีแดง Global นะครับแล้วก็พี่โจ้นะครับมณีแดงแผงฤทธิ์เนี่ยถอนมา2รอบนะครับอาจารย์ธรรมศักดิ์นะครับถอน 1,800 นะครับล่าสุดนี่ถอนไปอีก1,200แล้วก็ถอนไปอีก 1,500 รวมเป็น 4,500 แล้วนะครับผมเพิ่งดูเมื่อคืน อาจารย์ธรรมศักดิ์อายุ75แล้วนะครับ
อายุ75แล้ววัยเกษียณแล้วไม่มีรายได้จากทางอื่นเลยนะครับพอเห็นข้อมูลที่ผมส่งให้เรื่องมณีแดงเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับลุยมาด้วยกันเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ไป 4,500 แล้วเห็นไหมครับถอนวันที่12เอ้ยถอนตอนเที่ยง24นะครับเงินเข้าเที่ยง25นะครับ1นาทีเงินเข้าเลยนะครับไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ไม่ต้องรอเป็นเดือนเจ๊หมวยนะครับ3วันแรกรับไป 1,300 นะครับแล้วก็อีกวันนึงที่มาหาผมเนี่ยวันนั้นวันเดียว700นะครับตอนนี้เนี่ย 2,000 กว่าบาทแล้วCO Dave นะครับถอนไป16รอบล่าสุดน่าจะ20กว่ารอบนะครับถอนรัวๆนะครับถอนเท่าไหร่ก็ได้ขั้นต่ำ100แล้วก็พี่ติ๋วนะครับพี่ติ๋วถอนลองถอน600บาทนะครับ600คือสบู่10ก้อนใช่ไหมครับสบู่10ก้อนเนี่ยได้600ก็ถอนได้เลยนะครับหักไป 5% นะครับไปจ่ายภาษีให้เราแล้วก็บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเลยนะครับเนี่ยก็ได้ยอด570บาทนะครับถอนเที่ยง31เงินเข้าเที่ยง37นะครับเอาไปกินข้าวเอาไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับพี่หวันถอน4นาทีเข้านะครับข้อคิดส่งท้ายโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่าโอกาสนะครับเนี่ยนะครับงานของเราคือการช่วยเหลือผู้คนนะครับให้เขามีอาชีพให้เขามีรายได้อีกช่องทางนึงนอกเหนือจากงานประจำนะครับงานประจำก็ไม่ต้องเลิกก็ได้นะครับแต่เราก็เอาเวลาว่างหลังงานประจำเอาเวลาว่างที่เลื่อนดูฟีดข่าวนะครับดูข่าวดาราดูเขาทำอะไรกันที่ไร้สาระนะครับเปลี่ยนเวลาว่างมาสร้างรายได้กันนะครับช่วยเหลือกันนะครับมาบอกต่อตัวอย่างนะครับนี่เวลาเราทำธุรกิจนะครับมันก็จะมีคน5ประเภทแบบนี้นะครับให้เราเข้าใจไว้นะครับฉีดวัคซีนให้เลยมันจะมีคนที่ส่องอยู่นะครับยังไม่เริ่มต้นเหมือนยืนอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมีคนที่ทำมาสักพักนะครับยังไม่เห็นรายได้แล้วก็เลิกทำยังไม่เลิกนะครับคือพักก่อนนะครับมีคนที่ทำจนเริ่มมีรายได้แล้วนะครับมีคนที่ทำแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อนะครับขุดเจอทองแล้วนะครับก็ขุดลงไปต่อจนเจอเพชรนะครับแล้วก็มีคนที่แบบทำยังไม่ถึงนะครับยังขุดไม่ถึงทองเนี่ยแต่ว่าล้มเลิกไปซะก่อนครับเราก็จะเจอคน5ประเภทนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะครับไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจนะสมมุติว่าจะออกกำลังกายจะสร้างซิกแพคนะครับก็จะมีคน5ประเภทนี้อยู่ดีนะครับนึกออกไหมครับคน5ประเภทนี้จะมีตลอดนะครับบางทีก็เป็นตัวเราด้วยนะครับตัวเราอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองดูนะครับต่อไปนะครับนักลงทุนระดับโลกเลยวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับก็บอกว่าถ้าคุณยังไม่ค้นพบวิธีทำเงินในขณะนอนหลับนะครับคุณก็ต้องทำงานไปจนตายนะครับนี่นักลงทุนระดับโลกนะครับเขาก็รู้จักนะครับการสร้าง passive income เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเจอแล้วตอนนี้นะครับทำเงินขณะนอนหลับก็คือมณีแดงเนี่ยคิดดูนะครับทีมงาน600คนนะครับทุกคนสมมติทำงานกันวันละ1ชั่วโมงต่อวัน2ชั่วโมงต่อวันนะครับ1วันนะครับผมก็จะมีผลงานทั้งหมด 1,200 ชั่วโมงต่อวันนะครับถ้าทำงานคนเดียวนะครับทำให้ตายเลยไม่หลับไม่นอนนะครับก็ได้ผลงานแค่24ชั่วโมงต่อวันนะครับไม่มีทางจะแบบมีพลังทวีคูณขนาดนี้ได้เลยนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่นะครับรูปไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้น่าจะมีโปรอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวรอบริษัทประกาศก็ได้นะครับตอนท้ายนะครับรู้สึกว่าจะมีโปรของผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอคืนไมค์ให้ MC นะครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ชคุรเอกครับขอพิมพ์หัวใจรัวๆแล้วก็หมายเลข9ให้ท่านรัวๆเลยนะครับโอเคสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องขอบพระคุณโค้ชคุรเอกนะครับวันนี้ท่านมาบรรยายอย่างละเอียดยิบเช่นเคยนะครับไม่มีกั๊กเลยตอนนี้หน้าจอของหมอตะวันมันเป็นหมุนๆนะครับไม่ทราบว่าสัญญาณมันเป็นยังไงบ้างถ้าได้ยินแล้วบอกหน่อยครับฮัลโหลได้ยินค่ะอ้าวโอเคขอบคุณครับอยากจะถามพี่จิ๋วๆของผมเนี่ยฟังตลอดอยู่หรือเปล่าครับพี่จิ๋วๆเป็นห่วงที่พี่จิ๋วๆอ่ะคนใหม่ของเราวันนี้นะฮะโอเคนะครับเอาล่ะครับให้วิทยากรได้พักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ได้ส่งเทียบเชิญกับพี่โกมินท่านเข้ามาหรือยังครับ
พี่คอมเมนต์เข้ามาได้ยังเอ่ยฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ๆครับวันนี้หมอตะวันนะครับถือโอกาสนะครับมาเล่าเรื่องสบู่ให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแทนเป็นตัวแทนของพี่โกมินก็แล้วกันนะครับนะกินเองตั้งเองชงเองเลยนะวันนี้เนาะตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่าผมมีอาการติดสบู่มณีแดงไปเรียบร้อยแล้วครับพี่ๆครับรู้สึกว่าถ้าไปเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลืมเอาสบู่ไปเนี่ยจะเกิดอาการขาดความมั่นใจในตัวเองเลยในการที่จะไปอาบน้ำนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราอาบน้ำกับสบู่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่รู้สึกแบบสะอาดลึกซึ้งแบบทำให้เรามั่นใจได้เหมือนกับสบู่มณีแดงนะครับนอกจากที่เขาจะทำให้ผิวพรรณเราเกลี้ยงเกลาแล้วเนี่ยสมกับฉายาที่ว่าระเบิดขี้ใครเนี่ยนะครับซึ่งขี้ใครของมนุษย์เนี่ยมันก็มีทุกวันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่พองถ่ายออกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นพอกพูนไปนะก็จะกลายเป็นคนตัวดำตัวคล้ำเหมือนพี่พรชัยที่เล่าให้ฟังนะครับเพื่อนสบู่ยี่ห้อไหนล่ะที่จะทำให้ขี้ใครมันละลายออกได้ดีที่สุดณวันนี้เนี่ยณชั่วโมงนี้มอตวันคิดว่าไม่มีใครที่จะเทียบกับมณีแดงได้อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับเรารู้สึกว่าเราอาบน้ำกับสบู่มณีแดงแล้วเนี่ยเราผมรู้สึกว่ามันสดชื่นยาวนานมากอย่างน้อย8ชั่วโมงเอาอยู่เลยนะครับซึ่งต่างจากสบู่แบรนด์อื่นเนี่ยอาบแรกก็สดชื่นดีนะครับ 2-3 ชั่วโมงผ่านไปเอาหมดโปรซะละนะครับเหงื่อไหลคลายย้อยแล้วก็เริ่มมีกลิ่นกงกลิ่นกายนะครับแต่สบู่มณีแดงนี่ไม่มีเลยนะครับ8ชั่วโมงเลยยังรู้สึกเฟรชอยู่เลยยังรู้สึกมันรู้สึกว่ามันสะอาดล้ำลึกแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาอันนี้คือเสน่ห์ของสบู่มณีแดงนะครับเอาล่ะนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับต้องลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็ฝากพี่จิ๋วจิ๋วด้วยนะพี่นะทดลองใช้เลยนะครับแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนดังที่มอตวันพูดเลยนะครับ 7-14 วันนี้เปลี่ยนแน่นอนผิวพรรณกระจ่างใสพี่พรชัยยืนยันว่าตั้งแต่ครั้งแรกผมก็รู้สึกมีผิวพรรณแดงระเรื่อแล้วนะโอเคในฐานะที่ทำงานอยู่วงการแพทย์วงการหมอนะครับพี่ๆครับวันนี้มีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่ง 2-3 นาทีนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการอาบน้ำครับบางคนจะบอกว่าเอ้ยอาบน้ำไม่ต้องสาธิตฉันอาบมาตั้งแต่เล็กจนทั้งทุกวันนี้ฉันอาบน้ำเป็นกันแล้วกันนะครับหมอตะวันไม่ห่วงเรื่องว่าท่านอาบน้ำเป็นไม่เป็นแต่ว่าประเด็นที่จะคุยในวันนี้คือเคยได้ข่าวนี้ไหมครับพี่ๆครับพออาบน้ำปั๊บเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยล้มตึงในห้องน้ำเลยเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เลือดลมในร่างกายเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันเลือดขึ้นสมองไม่ทันเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันอาบน้ำไปได้ 2-3 ขันเท่านั้นแหละนะครับล้มตึงแล้วก็สิ้นใจตรงในห้องน้ำเลยนะครับหมอกำลังจะสื่อว่าวิธีการอาบน้ำที่ถูกต้องนั้นครับพี่ๆครับต้องมีการปรับอุณหภูมิของผิวหนังก่อนของร่างกายก่อนนะครับเช่นบางคนเนี่ยโอ้โหตอนนี้หน้าร้อนใช่ไหมก็อยากจะอาบน้ำเย็นนะครับเหงื่อไหลใครย้อยมาจากข้างนอกเข้าห้องน้ำปุ๊บเอาน้ำเย็นๆราดเลยอันนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับอันตรายที่สุดเลยหรือบางคนอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะไม่ได้ร้อนอะไรหรอกอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันพอไปอาบน้ำก็เปิดน้ำอุ่นสิครับอยู่ในห้องแอร์เย็นๆได้ไปเจอน้ำอุ่นอุณหภูมิมันตัดกันมากเกินไปอย่างนี้ก็อันตรายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการอาบน้ำที่ถูกต้องก็คือต้องเอาน้ำมาลูบแขนลูบตัวนะครับลูบขาลูบร่างกายเราสักระดับหนึ่งก่อนให้ร่างกายเราได้ปรับตัวสักนิดนึงนะครับก็พอดีเลยเข้าคอนเซปต์การอาบน้ำกับสบู่มณีแดงเลยนะครับคือวิธีการอาบน้ำที่ถูกต้องนะครับกับสบู่มณีแดงนะก็ห้องน้ำเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับโอเคเอาน้ำมาลูบร่างกายก่อนเสร็จแล้วก็พอกด้วยสบู่นะครับพอกสบู่ทั่วทุกจุดเลยให้มีความสุขในการอาบน้ำเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปขั้นตอนการแปรงฟันแปรงฟันก็แปรงฟันไปจนครบแล้วอย่าเพิ่งไปบ้วนล้างบ้วนน้ำทิ้งนะครับให้ยาสีฟันเนี่ยอยู่สัมผัสกับช่องปากช่องฟันของเราให้นานที่สุด
จากนั้นก็ไปสระผมต่อหรือบางคนไม่สระผมก็ไม่เป็นไรก็ถือโอกาสล้างตัวแล้วเพราะตั้งแต่เราลูบน้ำตั้งแต่เราฟอกสบู่แปรงฟันเสร็จใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีอย่างนี้คือถูกต้องครับถ้าใครสระผมต่อก็ได้ยิ่งดีเลยจะได้จบทีเดียวเลยนะครับหลังจากสระผมเสร็จก็บ้วนปากล้างผมล้างตัวไปทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือการอาบน้ำที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าหลักการก็คือว่าให้สบู่มณีแดงเนี่ยอยู่บนผิวหนังของเราให้นานที่สุดอย่างน้อย 3-4 นาทีถึง5นาทีได้ยิ่งดีนะครับท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของสบู่มณีแดงนะครับในการชำระร่างกายให้สะอาดสดใสสดชื่นยาวนานจริงๆนะครับเอาละครับพี่คอมเมนต์มาหรือยังเอ่ยถ้ามารบกวนส่งเสียงด้วยครับโอเคถ้าท่านอาจจะติดธุระนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้หมอตะวันมีคำถามเล็กๆน้อยๆมาเล่นเกมกันนิดหนึ่งนะครับเอาใครตอบได้ว่าสบู่มณีแดงเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่กี่กรัมเอ่ยใครรู้กดไมค์ตอบเลยครับ100กรัมค่ะเสียงใครเนี่ยเสียงใครเนี่ยตอบเสียงใครนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ100กรัมครับเมื่อกี้เสียงใครครับถูกต้องแล้วครับโค้ชรัตดาจากกรุงเทพมหานครค่ะโค้ชรัตดานะครับจากกทมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับเอาละนะครับโค้ชรัตดาครับถ้าท่านรู้ว่าน้ำหนัก100กรัมผมเดาว่าโค้ชรัตดาใช้สบู่ไปแล้วสักระยะหนึ่งถือโอกาสสัมภาษณ์พี่เลยก็แล้วกันนะครับว่าประทับใจอะไรบ้างในการใช้สบู่ยี่ห้อมณีแดงมีเรื่องดีๆอยากจะเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันสักนิดหนึ่งไหมครับสวัสดีนะคะโค้ชรดานะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะจากการแนะนำของโค้ชโจ้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่เปิดโอกาสดีๆให้โค้ชได้เข้ามาในธุรกิจของสบู่มณีแดงนะคะของแพลตฟอร์มที่ได้เงินแบบเรียลไทม์แบบจริงจังนะคะไม่ใช่ล้อเล่นนะคะคือจากปกติที่เราเคยทำธุรกิจนะคะจากหลายๆค่ายมาเนี่ยอาจจะต้องรอใช้เงินนะคะ3วัน7วันอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือที่ว่าเร็วสุดๆแล้วอ่ะนะคะก็คือจากอีกค่ายหนึ่งก็ต้องใช้เวลาในการที่จะกดเงินนะคะออกมาเข้ามาสู่ระบบกระเป๋าธนาคารของเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องรอเป็นชั่วโมงค่ะแต่ของแพลตฟอร์มมณีแดงนะคะตอนนี้ล่าสุดที่โค้ชเพิ่งจะกดถอนไปเมื่อวานนี้นะคะก็คือใช้เวลาไม่ถึง2นาทีค่ะเป็นความประทับใจที่เป็นความมั่นอกมั่นใจนะคะในการที่เราจะชักชวนผู้คนนะคะให้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ผลิตเงินได้ทันกินทันใช้นะคะส่วนด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือโค้ชก็ใช้มาเป็นก้อนที่2แล้วนะคะจากเดิมก็เป็นคนที่มีฝ้านะคะไม่ทราบว่าจะเป็นฝ้าแดดหรือฝ้าเลือดก็ตามหลังจากเราใช้แล้วเนี่ยโค้ชจะใช้วิธีใช้มือเนี่ยนะคะแตะที่น้ําแล้วก็วอร์มสบู่ให้เป็นฟองครีมก่อนนะคะแล้วโค้ชก็จะนำเอาไปป้ายบริเวณที่เป็นสีเข้มนะคะที่มันเป็นฝ้าเนี่ยนะคะก็จะพอกตรงนั้นนะโดยที่หน้าตัวเองเนี่ยไม่ได้ราดน้ำลงไปนะคะแล้วก็เอาฟองครีมนั้นอะไปวนๆบริเวณที่ผิวเป็นฝ้านั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะอาบน้ำนะคะอาบน้ำก็คือเราก็จะลาดตัวก่อนแล้วฟอกสบู่เล็กน้อยนะคะตามร่างกายเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะฟองของเราเยอะอยู่แล้วนะคะถูครั้งเดียวแล้วเราก็ไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็ว่ากันไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่หน้านะคะแล้วเราก็จะเอามือเราแตะน้ำอีกเช่นเดียวกันแล้วทีนี้เราก็จะไปวอร์มสบู่ที่เราพอกตามจุดที่มันเข้มกว่าสีผิวที่เป็นปกตินั้นนะคะแล้วก็วนๆไปแหละประมาณสักไม่ถึง10วิแล้วเขาก็จะล้างออกอันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะไล่เฉดสีไอ้บริเวณที่มันเข้มกว่าผิวปกติที่มันไม่ได้มีรอยฝ้านะคะตรงนี้ก็จะทำให้สีผิวที่มันต่างกันอย่างชัดเจนเนี่ยมันเริ่มปรับ
ปรับสีฝ้าของเราที่มันดำอ่ะนะคะให้กลับมาสีใกล้เคียงกันก็คือเริ่มขาวให้มันทันกันนะคะไม่งั้นถ้าเราพอกทั้งหน้าเลยนะคะแล้วเวลาเราล้างเนี่ยไอ้ที่ขาวอยู่แล้วเขาก็จะขาวหนีเขาก็จะขาวโดดจากไอ้รอยฝ้านะคะตอนนี้ก็เลยสีที่ผิวที่เป็นฝ้าอยู่ก็เลยกลับมาสีแลดูขาวขึ้นนะคะมันใกล้เคียงกันแล้วนะคะจากที่ว่าเออมันมีวงดำๆของฝ้าอยู่นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจค่ะส่วนบริเวณร่างกายเนี่ยยอมรับว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะคะจากที่ว่าเราเป็นสวแล้วเนาะก็บวกเลข6ขึ้นไปแล้วอ่ะนะคะก็จะไม่ได้สังเกตส่วนผิวกายนะคะแต่ผิวหน้าเราตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะก็ความประทับใจในเบื้องต้นนะคะก็ขออนุญาตแค่สั้นๆประมาณนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่กรุณาให้เปิดไมค์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณพี่โค้ชรัตดามากๆนะครับโอ้โหแชร์ประสบการณ์ดีจังเลยอ่ะนะครับวันหลังต้องขอเชิญพี่รัตดานะครับเป็นแขกของหมอตะวันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในวันโอกาสหน้าเนาะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกดหัวใจรัวๆแล้วก็เลขหนึ่งนะครับรัวๆให้กับโค้ชรัตดาของเราด้วยนะครับเอ๊ไม่ทราบว่าวันนี้มีตัวแทนจากบริษัทมาหรือเปล่าเนาะพอดีหน้าจอของหมอตะวันมันหมุนแล้วก็มืดๆด้วยมองไม่เห็นใครเลยนะครับต้องขอประทานอภัยนะครับโค้ชจูอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลโค้ชจินตนาอยู่ไหมมองไม่เห็นเลยนะครับต้องขอประทานอภัยจริงๆ2ทุ่มกับ24นาทีแล้วนะครับครับโค้ชจูครับโอเคโอเคนะครับโค้ชจูใช่ไหมครับครับผมโค้ชยูครับโอเคใช่ไหมครับโค้ชยูนะครับโอเคครับในตอนท้ายของรายการในวันนี้เนี่ยนะครับอยากให้โค้ชยูพูดถึงฝากความมั่นใจนะครับในกับสมาชิกของเราทั้งเก่าและใหม่เนี่ยนะครับว่าของเราวิสัยทัศน์ข้างหน้าจะเจริญเติบโตยิ่งใหญ่ขนาดไหนบ้างนะครับพอจะพูดวิสัยทัศน์ให้เราฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งได้ไหมครับปิดท้ายรายการในวันนี้ครับได้ครับได้ครับพี่หมอครับครับผมเชิญครับโค้ชครับเชิญเลยครับโอเคครับขอบคุณ MC สุดหล่อนะครับพี่หมอแทนนะครับก็เรียนท่านประธานท่านรองประธานและก็บอร์ดผู้บริหารของมณีแดงทุกคนนะครับรวมไปถึงว่าที่เศรษฐีมนุษย์เงินล้านมณีแดงทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวเรื่องของแพลตฟอร์มมณีแดงว่ามณีแดงแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงในอนาคตอันใกล้นี้ต้องบอกว่านะครับมณีแดงแพลตฟอร์มเนี่ยคือวันนี้นะครับโดยเจตนารมณ์ของผู้บริหารโดยเฉพาะท่านประธานเองนะครับได้มีการพูดคุยคือตั้งแพลตฟอร์มเป็นมาร์เก็ตเพลสซึ่งเราจะได้รู้จักหรืออาจจะซื้อของหรืออาจจะเป็น TikTok เป็น Facebook อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ที่เราสามารถที่จะไปช็อปไปซื้อได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการสร้างแอฟเฟคขึ้นมาเพื่อให้ผู้ขายรายได้เกิดขึ้นนะครับผู้ซื้อก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพนี่ก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะครับท่านใดยังไม่ติดไปนี่ครับลองเช็คก่อนอาจจะไม่ปิดไมค์ทุกคนปิดไม่ได้นะครับพี่น้ำหวานนะครับพี่น้ำหวานไม่ปิดไมค์ด้วยครับเดี๋ยวดูให้หน่อยนะครับมีใครยังไม่ปิดไมค์บ้างน้ำหวานหรือเปล่าปิดตรงไหนวะ
ำหวานครับปิดไมค์ด้วยครับกำลังปิดครับกำลังปิดโอเคเราดีครับปิดแป๊บนึงนะครับรบกวนแปะที่รูปใหม่นะครับไม่ไม่ใช่รูปกล้องนะครับรูปใหม่นะครับที่ครับแต่อีกรูปหนึ่งโอเคครับครับก็เมื่อกี้เราคุยเรื่องของ marketplace เรื่องของ affiliate นะครับซึ่งตอนนี้หลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee TikTok เนี่ยนะครับเขาก็สร้างร้านค้าหรือ affiliate ให้ทุกคนนะครับเข้าไปจำหน่ายและไปสร้างร้านค้าตรงนั้นได้นะโดยเฉพาะวันนี้ครับโดยเจตนารมณ์ของท่านประธานอภิชาติเนี่ยซึ่งเรามองเห็นว่าในการตลาดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าฮัลโหลครับโค้ชครับสัญญาณหายฮัลโหลราคาก็จะถูกได้ยินไหมครับโอเคมาเป็นท่อนๆครับมาเป็นมันหายไปเป็นห่วงๆอยู่ครับอ๋อพอดีช่วงตรงนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีชัดเจนนะพี่หมอนะโอเคดีขึ้นมากเลยครับเชิญเลยครับผมโอเคนะครับนะครับคือตอนนี้นะครับ ต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาหลายคนนะที่บาดเจ็บกับการขายของออนไลน์นะซึ่งไปลงทุนนะไปเปิดปิ้นแล้วขายของไม่ได้ของเต็มบ้านอย่างเงี้ยนะครับนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาแก้ไขว่าทํายังไงนะครับทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะไม่ต้องไปใช้เงินนะครับที่เป็นหมื่นเป็นแสนแต่วันเนี้ยก็เลยสร้างแพลตฟอร์มมันนี่แดงขึ้นมาซึ่งแพลตฟอร์มของเราเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมหัศจรรย์หรือเลิศหรูอลังการนะครับแต่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้หลายคนนะครับหลายคนเนี่ยอยู่ดีกินดีได้โดยเฉพาะวันนี้นะครับเราสร้างแพลตฟอร์มนี้เพื่อมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีปัญหาเรื่องของการสต็อกสินค้านะครับต้องสินค้าจำนวนมากแล้วขายของไม่ได้พอสักระยะหนึ่งมีการขายสินค้าตัดราคาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับแพลตฟอร์มมันนี่แดงเราทำขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นเห็นไหมครับเริ่มต้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเป็นสารตั้งต้นมากถามว่าสบู่190 บาทถ้าเปรียบเทียบกับท้องตลาดมันแพงไหมมันแพงนะมันแพงนะครับแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยว่าไอ้สบู่ที่เราซื้อจากท้องตลาดเนี่ย10 บาท 20 บาทหรือ 50 บาทเนี่ยเราซื้อมานานหรือยังหรือเราใช้มานานหรือยังเราหมดค่าใช้จ่ายกับสบู่มากี่ร้อยกี่พันแล้วแต่เราเคยได้อะไรกลับมาไหมแต่วันนี้นะครับสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ย190 บาทมันสามารถที่จะสร้างกำไรสร้างอาชีพสร้างชีวิตของเราให้อยู่ดีกินดีได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่า190 บาทมันไม่แพงเลยนี่คือเจตนารมณ์ที่เราต้องการนะครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์แบบ 100% โดยการใช้แพลตฟอร์มนะครับไม่ต้องงอขอขายเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมครับไม่ต้องสต็อกสินค้าเห็นไหมเหมือนที่ครูเอกเขาบอกนะครับคือไม่ต้องมีลูกจ้างลูกน้องไม่ต้องสร้างโรงงานเองไม่ต้องทำบัญชีเองเห็นไหมทุกอย่างเพียงแค่เราใช้สบู่นะชวนเพื่อนมาใช้สบู่จะ1ก้อน5ก้อน10ก้อน20ก้อนเนี่ยนั่นมันคือผลกำไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเรียลไทม์ตรงนี้แหละครับที่ทำให้หลายๆคนนะลืมตาอ้าปากได้ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มมันนี่แดงทำให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะโดยเฉพาะแผนรายได้เนี่ยเราหลายคนนะครับ
อาจจะผ่านระบบเครือข่ายมาเป็น5ปี10ปีนะครับหรือทั้งชีวิตเลยแต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จก็มีอีกหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดที่นะ2ขา3ขานะครับต้องบอกว่าวันเนี้ยเรามาดูว่าแผนรายจ่ายของมณีแดงเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ใช่เป็นต้องรู้จักคนเยอะเลยนะคือ1คนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสำเร็จได้เลยนะ1คนเนี่ยก็สามารถสำเร็จได้นะครับแต่ถ้าคุณมีมากกว่า1คนนั่นคือนะครับทวีคูณเลยกดทวีคูณวันนี้แหละถึงบอกว่าแพลตฟอร์มมณีแดงนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นว่านะผู้ทีมผู้บริหารตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องของระบบนะครับคือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเราพยายามที่จะพัฒนาระบบให้เป็นระบบที่ใช้ง่ายใช้คล่องและสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนแล้วเรานะครับพร้อมที่จะส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกและที่สำคัญนะครับแพลตฟอร์มมณีแดงหรือมณีแดงแพลตฟอร์มเนี่ยจะทำให้พี่น้องนะครับทุกคนเลยนะคนที่ไม่เคยสำเร็จในธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายมณีแดงจะทำให้คุณจะทำให้หลายๆคนจับเงินแสนเงินล้านจากแพลตฟอร์มมณีแดงนะครับและอีกไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกำลังคุยกับท่านประธานเรื่องของการทำรถแบบว่าระยะเวลา4ปีนะครับเราจะมีอะไรบ้างเราจะทำอะไรบ้างแพลตฟอร์มมณีแดงนี้ผมเชื่อว่าครับเดี๋ยวท่านประธานก็จะมาเล่าเรื่องนะครับรถแบบของเราว่าเราจะทำอะไรปีทำอะไรนะครับ4ปีแพลตฟอร์มเราจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับมีอะไรเด็ดเด็ดมีอะไรดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับ2เดือนนะกับ 2,000 ตัวรหัสจะขึ้น 3,000 รหัสแล้วผมเชื่อว่าผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาวันนี้นะครับเราเจอโอกาสเรารู้วิธีการทำให้เราสำเร็จแล้วนะครับจงนะมุ่งมั่นและลงมือทำเชื่อว่าทุกคนจะจับเงินล้านภายใน5เดือนเหมือนที่ครูเอกได้อธิบายแผนไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปส่งต่อได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มนะครับเพื่อให้ความรู้กับผู้นำกับสมาชิกของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนออนไลน์หรือในการจับมือสอนนะครับบนพื้นที่ต่างๆนี่ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับหลังจากการที่เราได้มีการประชุมผู้นำวันที่20เดี๋ยวจะแจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเราจะมีการขับเคลื่อนอะไรยังไงต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับและขอคืนมาให้กับพี่หมอครับสวัสดีครับครับผมขอบพระคุณโค้ชยูนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับทุกท่านครับนี่คือ MD Talk นะครับหรือมณีแดง Talk ค่ำคืนวันพุธที่17พฤษภาคม66นะครับ1ชั่วโมงเสร็จที่เราอยู่ด้วยกันวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชรัตดานะครับขอบคุณพี่จิ๋วๆนะครับและที่สำคัญนะครับขอบคุณโค้ชพี่เอกด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่ๆเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้นะครับเจอกับมอตะวันได้ใหม่ทุกๆวันพุธนะครับเวลาดี1ทุ่มเป็นต้นไปเวลาดีที่ว่าที่เศรษฐีเขามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะครับนอนหลับฝันดีนะครับอาบน้ำก่อนนอนอย่างมีความสุขกับสบู่มณีแดงครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆ love you ครับคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะฝันดีทุกท่านค่ะท่านประธานผมขอบใจดีใจมากๆที่ได้เข้ามาร่วมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ